ตอนนี้เข้ามา28ท่านแล้วนะคะรบกวนทุกท่านนะคะเปิดกล้องแล้วใช้พื้นหลังอยู่ในช่องแชทนะคะโดยพื้นหลังอยู่ในช่องแชทนะคะเปลี่ยนพื้นหลังได้เลยนะคะพื้นหลังจะเป็นงานประชุมวิชาการนะคะครั้งที่18นะคะในภาคบรรยายในวันนี้นะคะวันนี้ห้องนี้จะมีผู้นำเสนอทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะคะจะแบ่งเป็น3สาขาวิชานะคะจะเป็นสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะ5ท่านสาขาวิศวกรรมเกษตร3ท่านนะคะและสาขาวิศวกรรมชลประทานอีก2ท่านนะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน10ท่านนะคะวันนี้นะคะท่านแรกไม่แน่ใจว่ามาหรือยังคะคุณรัชานนท์ค่ะคุณรัชานนท์นะคะมาแล้วครับโอเคนะคะรบกวนเปิดกล้องแล้วใช้พื้นหลังของงานประชุมวิชาการวันนี้ด้วยนะคะรบกวนทุกท่านเลยนะคะเปิดกล้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะรบกวนเปิดกล้องและใช้พื้นหลังได้เลยค่ะพื้นหลังจะอยู่ในช่องแชทในห้องนี้นะคะดาวน์โหลดพื้นหลังสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้เลยนะคะเวลาที่เราจะนำเสนอ9โมงตรงนะคะอีกสัก10นาทีนะคะอาจารย์อนุมัตินะคะเป็นรองประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในวันนี้นะคะอาจารย์มีอะไรจะพูดหรือจะกล่าวไหมคะอาจารย์เสกสรรท่านเป็นประธานในวันนี้นะคะอาจารย์เสกสรรมัทุราบรังสรรค์นะคะเป็นประธานในวันนี้นะคะอาจารย์เสกสรรมาหรือยังเอ่ยพี่คะหนูเพิ่งเข้ามาไม่มีภาพพื้นหลังพื้นหลังอะค่ะจะอยู่ในช่องแชทนะคะเดี๋ยวพี่ส่งให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะพื้นหลังจะอยู่ในช่องแชทนะคะตอนนี้ส่งให้แล้วนะคะน้องนิสิตท่านใดนะคะที่ยังไม่มีพื้นหลังรบกวนไปที่ช่องแชทอะค่ะช่องแชทของห้องประชุมนี้เนาะหนูก็ดาวน์โหลดในไดรฟ์เป็น Google Drive นะคะดาวน์โหลดลงมาแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังเวลาเปลี่ยนพื้นหลังจะอยู่ที่ Stop Video หรือ Share Video นะคะก็กดไปที่ตรงนั้นแล้วก็เลือก Change Visual Background ได้เลยนะคะก็เลือกกดเพิ่มได้เลยมีน้องนิสิตทำได้แล้วนะคะท่านที่เข้ามาแล้วก็รบกวนเปิดกล้องนิดนึงนะจ๊ะขอเช็คชื่อผู้นำเสนอนิดนึงนะคะคุณรัชานนท์มานะคะรับมาครับโอเคค่ะคุณสังนิรันดร์ค่ะมาครับโอเคคุณสังนิรันดร์คุณสุภกฤตค่ะสุภกฤตคุณสุภกฤตมาหรือยังคะสุภกฤตกำลังเข้าครับอ๋อกำลังเข้ามาเนาะคุณธีรวัฒน์มาแล้วค่ะคุณปิยวิทย์ค่ะมาหรือยังเอ่ยคุณปิยวิทย์เหลืองอร่ามมาแล้วนะคะเห็นชื่ออยู่ค่ะคุณปิยวิทย์อาจจะสัญญาณอ่อนนิดนึงค่ะเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะคุณปิยวิทย์คุณปิยวิทย์สัญญาณคุณปิยวิทย์จะไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะเพราะว่าขาดให้หายนิดนึงค่ะคุณสุภกฤตไหมคะหรือว่าสุภกฤตสุภกิจครับโอเคสุภกิจนะคะครับทีนี้ทุกท่านมาครบทั้ง5ท่านแล้วนะคะขอชี้แจงการนำเสนอในวันนี้ก่อนนะคะค่ะดิฉันแก้วสศิธรชลัดอมฤตนะคะเป็นเลขาของในการประชุมวันนี้นะคะมีท่านอาจารย์ดร.เสกสรรมัทุราบรังสรรค์นะคะจะเป็นประธานในวันนี้นะคะและท่านรองประธานก็คืออาจารย์ร้อยโทอนุมัติอิงคณินันท์นะคะผู้นำเสนอในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะจะมีทั้งหมด5ท่านนะคะเวลาผู้นำเสนอคนแรกนะคะจะเริ่มที่9โมงนะคะ 9.00 นทุกท่านจะมีเวลานำเสนอ12นาทีนะคะอีก3นาทีคือตอบคำถามรวมแล้ว1ท่านจะมีเวลาทั้งหมด15นาทีนะคะให้ทุกท่านรักษาเวลาไว้ด้วยนะคะ10นาทีแรกผ่านไปดิฉันจะกด1ครั้งเพื่อให้ทราบว่าเหลือเวลาอีก5นาทีนะคะพอถึงเวลา12นาทีจะกดกริ่ง2ครั้งอย่างนี้นะคะหมายความว่า
ให้ผู้นำเสนอนะคะจบการนำเสนอนะคะเพื่อที่จะรอรับการตอบคำถามนะคะ3นาทีจากท่านประธานและรองประธานนะคะถ้าสมมุติในกรณีที่ครบ15นาทีแล้วผู้นำเสนอหรือยังมีการตอบคำถามหรือยังมีการพูดคุยอยู่จะกดกริ่งรัวๆแบบนี้นะคะหมายความว่าให้หยุดการนำเสนอนะคะเพื่อให้ท่านถัดไปได้นำเสนอต่อนะคะทุกท่านเข้าใจร่วมกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มรอท่านประธานนิดนึงอาจารย์เสกสรรมาได้ยังเอ่ยมีท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนบ้างคะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวถ้ายังมีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเดี๋ยวแกจะแชร์หน้าจอที่ให้ทุกท่านลงทะเบียนก่อนนะคะขอแชร์หน้าจออีกครั้งหนึ่งท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนด้วยนะคะน้องนิสิตนะคะถ้าอาจารย์ท่านบอกให้เข้ามาก็ลงทะเบียนด้วยนะคะเพื่ออาจารย์ท่านจะได้เช็คชื่อได้ถูกต้องนะคะตอนนี้ทุกคนน่ารักมากเลยนะคะเปลี่ยนพื้นหลังกันเรียบร้อยแล้วแถมเปิดกล้องด้วยน่ารักที่สุดเลยเวลาผู้นำเสนอนะคะพูดนะคะเราหากมีคำถามนะคะสามารถที่จะเปิดไมค์ถามได้หรือจะแชทมาก็ได้นะคะแชทคำถามเอาไว้เพื่อที่ได้ตอบถามคำถามได้ถูกต้องนะคะสอบถามนิดนึงครับอ๋อค่ะได้เลยค่ะถามได้เลยค่ะหลังจากที่นำเสนอผลงานเสร็จสิ้นแล้วนี่ยังคงต้องอยู่ในห้องก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณครับวิชาของอาจารย์ทิติพงศ์นะคะอาจารย์ท่านบอกว่าน้องนิสิตที่เข้ามาแล้วนะคะให้แคปเจอร์หน้าจอที่ตัวเองเข้าไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้เข้ามาฟังร่วมฟังแล้วนะคะอันนี้น่าจะโอเคแล้วนะคะพี่ขอปิดการแชร์นิดนึงเนาะมีใครยังไม่ได้ลงทะเบียนบ้างคะไม่มีเนาะตอนนี้มีทั้งหมด56ท่านด้วยกันนะคะเหลือเวลาอีก5นาทีนะคะตอนนี้ขอให้ทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะคะทุกท่านมองกล้องนะคะมองกล้องที่หน้าจอตัวเองนะคะแล้วก็ยิ้มนะคะพี่ขอแคปเจอร์รูปในวันนี้ก่อนนะ1 2 3โอเคอย่าเพิ่งนะคะขอไปหน้าถัดไปก่อนนะเพราะเรายังมีเวลาอีกสัก5นาทีสบายสบายนะคนนี้ชุดวิชาการไม่ต้องเครียดก็ได้เนาะ50 61ท่านแล้วนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะน้องนิสิตเปลี่ยนแบ็คกราวด์เปลี่ยนพื้นหลังด้วยนะคะโอเคมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้เปลี่ยนพื้นหลังนะคะก็พื้นหลังจะอยู่ในช่องแชทนะคะช่องแชทของห้องประชุมนี้เนาะหนูก็ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังได้เลยค่ะวิชาของอาจารย์ทิติพงศ์นะคะท่านบอกว่าให้หนูแคปเจอร์รูปที่เข้าประชุมวันนี้นะคะแล้วก็แคปส่งให้ได้เลยนะคะตอนนี้ท่านประธานมาแล้วนะคะอาจารย์เสกสรรค่ะอาจารย์เสกสรรได้ยินไหมคะได้ยินครับโอเคนะคะอาจารย์เสกสรรนะคะท่านเป็นประธานในวันนี้นะคะเป็นอาจารย์ดร.เสกสรรมัทุราบรังสรรค์นะคะและรองประธานก็คืออาจารย์ร้อยโทอนุมัติอิงคณินันท์นะคะ
เลขานุการก็คือนางสาวสสิธรชลัดอมฤตในวันนี้นะคะก็คือดิฉันเองนะคะหรือพี่แก้วนะคะอาจารย์จะเริ่มที่9โมงตรงเลยนะคะอีก4นาทีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการนำเสนอนะคะผู้นำเสนอทุกท่านจะมีเวลา15นาทีนะคะท่านแรกจะเริ่มที่9โมงนะคะ9โมงถึง9โมง15นะคะ10นาทีจะกดกริ่ง1ครั้ง12นาทีจะกดกริ่งอีก2ครั้งเพื่อบอกว่านำเสนอนั้นได้จบลงแล้วเหลืออีก3นาทีคือการตอบคำถามนะคะ3นาทีตอบคำถามก็คือท่านประธานรองประธานและผู้เข้าร่วมฟังประชุมวิชาการทุกท่านสามารถที่จะถามคำถามผู้นำเสนอได้เลยนะคะในเวลา3นาทีนี้นะคะพอครบ15นาทีก็จะกดกริ่งรัวๆนั่นหมายความว่าหมดเวลาสำหรับผู้นำเสนอ1ท่านแล้วนะคะเพื่อให้ท่านถัดไปได้นำเสนอต่อนะคะทุกท่านเข้าใจร่วมกันนะตอนนี้ให้ผู้นำเสนอท่านแรกนะคะคุณรัชานนท์ค่ะลองแชร์สไลด์ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะลองแชร์สไลด์ที่จะนำเสนอได้เลยนะคะคุณรัชานนท์ค่ะถ้าท่านอาจารย์พร้อมแล้วก็แจ้งได้เลยนะคะท่านอาจารย์เสกสรรกับอาจารย์นุมัตินะคะเดี๋ยวก็จะเป็นคนจับเวลาให้นะคะอีก3นาทีนะคะจะนำเสนอไปแล้ว10นาทีจะเตือน1ครั้งเพื่อให้บอกว่าอีก2นาทีนะจะต้องนำเสนอให้เสร็จนะคะน้องนิสิตท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเปลี่ยนพื้นหลังด้วยนะคะแล้วก็แคปเจอร์รูปตัวเองไว้ด้วยนะทั้งหมด77ท่านที่เข้ามาในห้องประชุมแห่งนี้นะคะอาจารย์เสกสรรค่ะแล้วอาจารย์จะเปิดกล้องไหมคะพูดนะครับได้ค่ะเดี๋ยวอีก1นาทีนะนะคะจะได้ถอยหลังแล้วนะคะไม่ต้องตื่นเต้นเนาะสบายๆนะคะบรรยากาศวันนี้เหมือนมาเรารับฟังความรู้เอาความรู้สิเขาเรียกว่าใส่สมองนิดนึงเนาะหมายว่าเพิ่มความรู้ให้ตัวเองเนาะผู้นำเสนอพร้อมนะคะคุณรัชานนท์ค่ะคุณรัชานนท์ภูมิพร้อมแล้วครับนะคะค่ะจะมานำเสนอในเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพการรู้จำใบหน้าสำหรับระบบควบคุมการเข้าออกนะคะนำเสนอได้เลยนะคะเริ่มได้เลยค่ะครับก็ขอสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็ประธานนะครับผมนายรัชานนท์ภูมิพัฒน์นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับวันนี้จะมานำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพการรู้จำใบหน้าสำหรับระบบควบคุมการเข้าออกนะครับนะครับคอนเทนต์ก็จะมีบทนำนะครับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องวิธีดำเนินการวิจัยผลการทดลองแล้วก็สรุปผลการทดลองนะครับสำหรับ problem point นะครับเนื่องจากนะครับการนำ face recognition มาประยุกต์ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับวิศวกรประจำโรงงานและช่างเทคนิคเนี่ยประสบปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็แนวทางการออกแบบนะครับก็ความไม่สอดคล้องกันของใบหน้าครับซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้มีผลกระทบนะครับกับการนำประยุกต์กับระบบอื่นๆนะครับเช่นระบบควบคุมการเข้าออกนะครับความสามารถในการประมวลผลงานอุปกรณ์นะครับในระยะเวลาที่มีการทำการใช้งานผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็
การประเมินประสิทธิภาพประเภทนี้นะครับยังไม่มีการจัดทำเกณฑ์หรือแคทิเลียนะครับในการออกแบบและติดตั้งนะครับโปรโตคอลที่นำเสนอครับก็คือดำเนินการทดสอบปัจจัยต่างๆนะครับของอุปกรณ์ Failure Correction ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกอุปกรณ์ Ignition นะครับโมเดลตามในสไลด์นะครับเพื่อมาเป็นอุปกรณ์ทดสอบตัวอย่างนะครับโดยแบ่งปัจจัยทดสอบเป็น4ปัจจัยนะครับแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพทดสอบทั้ง4ปัจจัยนะครับโดยใช้เวลาเป็นตัวชี้วัดนะครับในแต่ละปัจจัยเพื่อดำเนินการทดสอบนะครับวิเคราะห์ประสิทธิภาพอุปกรณ์ตัวอย่างนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลเป็นในการนั่งยิงสำหรับพิจารณาออกแบบเพื่อใช้อุปกรณ์ Failure Condition นะครับอันนี้รีวิวนิดนึงนะครับก็คืออุปกรณ์Failure Condition นะครับจะใช้ตัว Deep Learning นะครับเป็นตัว Perform นะครับในการDetect ใบหน้านะครับกระบวนการทำงานก็แบ่งเป็น2เฟสนะครับก็จะมีเฟสที่เป็นเฟสประยุกต์นะครับมี Input และ Output นะครับแล้วก็เฟสที่2นะครับเป็นลักษณะของ differential นะครับนะครับส่วนโมเดลนะครับโมเดลที่อุปกรณ์ใช้งานนะครับก็คือเป็นโมเดล CNN นะครับหรือ conventional neural network นะครับ มาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยนะครับปัจจัยที่1นะครับ ขออภัยครับปัจจัยที่1ก็คือดำเนินการทดสอบนะครับก็คือความไม่สอดคล้องกันของใบหน้านะครับด้วยท่าทางนะครับโดยใช้ใบอย่างตัวอย่างใบหน้า10ตัวอย่างนะครับโดยแสดงท่าทางละเอียดของใบหน้าที่แตกต่างออกไปจากฐานข้อมูลนะครับปรับค่า accuracy อุปกรณ์นะครับผ่านโปรแกรม Gallagher Comma Center นะครับที่ 70% 70% นี่คือตามผู้ผลิตแนะนำนะครับใช้เวลาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพนะครับอันนี้ตามไดอะแกรมนะครับต่อมาก็จะเป็นทดสอบประสิทธิภาพนะครับภายใต้ความเงื่อนไขการส่องสว่างนะครับหรือ illumination นะครับสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็ใช้ตัวอย่าง10ใบหน้าเช่นกันนะครับทำการทดสอบ2ช่วงเวลาคือทดสอบช่วงเวลาความเข้มของแสงมากและน้อยนะครับใช้ลักมิเตอร์นะครับเป็นตัวกำหนดค่าความแตกต่างระหว่างดำเนินการทดสอบนะครับแล้วก็ปรับค่า accuracy อยู่ที่ 70% เหมือนกันนะครับตามผู้ผลิตแนะนำนะครับใช้เวลาเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับการทดสอบนะครับภายใต้เงื่อนไขความคมชัดของภาพนะครับหรือภาพเบลอหรือ motion blur นะครับใช้ตัวอย่างทดสอบก็คือ10ใบหน้าเหมือนกันนะครับปรับรายละเอียดของตัวกล้องรับภาพนะครับอยู่ที่1280x1024นะครับแล้วก็ปรับค่าความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ที่ 70% เหมือนกันนะครับและใช้เวลาในการตรวจสอบประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพนะครับภายใต้การเงื่อนไขผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากนะเวลาใดแบบเวลาจริงนะครับจะใช้เป็นกลุ่มทดสอบ10ใบหน้านะครับปรับค่าความเที่ยงตรงของอุปกรณ์นี่60 80และ 100% นะครับดำเนินการทดสอบ3ครั้งนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ accuracy นะครับใช้เวลาเป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพเช่นกันนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ทดสอบตัวอย่างนะครับHikvision Series ตามเซสครับอันนี้ครับโดยอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับจะถูกติดตั้งตัวเกตเทิร์นไซด์นะครับจะอันนี้จะถูกติดตั้งอยู่ที่โรงงานของผู้ทำการวิจัยนะครับอันนี้คือโปรแกรม Gallagher Comma Center นะครับเราจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นตัวช่วย analysis วิเคราะห์นะครับแล้วก็การที่จะประเมินผลนะครับของการเข้าออกนะครับของuser นะครับการทดลองนะครับวิธีแรกก็คือปัจจัยแรกนะครับก็คือนะครับภายใต้ท่าทางนะครับนะครับก็10ตัวอย่างไปหน้านะครับอันนี้เป็นรีพอร์ตที่ได้จากโปรแกรม Gallagher Comma Center เมื่อกี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟกัสไปที่เวลานะครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอันนี้ภายใต้เงื่อนไขความส่องสว่างครับ illumination นะครับอันนี้เป็นช่วงเช้านะครับแล้วช่วงกลางคืนนะครับก็จะสังเกตก็จะมีความแตกต่างทางด้านของเวลาช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันนะครับอันนี้เป็นลักมิเตอร์ที่ได้กล่าวไปนะครับที่เราดําเนินการวัดค่านะครับก่อนจะดําเนินการทดสอบนะครับช่วงวันก็ค่าความเข้มแสงจะค่อนข้างเยอะนะครับประมาณเกือบ1,000ลูเมนนะครับพอกลางคืนก็จะน้อยลงหน่อยนะครับนะครับต่อไปนะครับเป็นการทดสอบประสิทธิภาพภายใต้ความชัดเจนของภาพหรือภาพเบลอนะครับ
อันนี้ปรับที่ accuracy 70%เหมือนกันนะครับนะครับก็จะมีความแตกต่างแล้วครับภาพซ้ายนะครับก็จะเป็นภาพของdatabase นะครับด้านขวานะครับด้านขวาอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเมื่อ user ดำเนินการdetect ใบหน้าเพื่อผ่านเข้าออกนะครับนะครับเวลาก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ละ user นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพแบบเวลาจริงนะครับแบบภายใต้เงื่อนไขที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากแบบเวลาจริงนะครับก็จะปรับ accuracy ที่60 80และ100%นะครับค่าเวลาก็จะแตกต่างกันนะครับก็ relate ตาม accuracy ที่ทางผู้วิจัยปรับติดปรับอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็น report ที่ออกมาจากโปรแกรมนะครับก็สรุปผลทดลองนะครับก็ในส่วนของ3ปัจจัยแรกนะครับอย่างที่สังเกตเห็นนะครับพอมาสรุปแล้วนะครับถ้าเราปรับ accuracy ที่ 70% นะครับจำนวนทดสอบใบหน้าก็คือ10ใบหน้านะครับที่มีผลกระทบที่สุดและใช้เวลานานที่สุดก็คือจะเป็นการปัจจัยก็คือประสิทธิภาพการทดสอบประสิทธิภาพนะครับของภายใต้เงื่อนไขแสงสว่างนะครับส่องระหว่างนักบริเวณติดตั้งสถานที่บริเวณติดตั้งนะครับที่ 4.29 วินาทีนะครับรองลงมาก็จะเป็นภายใต้เงื่อนไขความคมชัดของภาพหรือภาพเบอร์ motion blur นะครับอยู่ที่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 3.8 วินาทีนะครับแล้วก็ที่มีผลกระทบน้อยสุดนะครับก็จะเป็น mismatch condition นะครับฮัลโหลครับขออภัยครับพอดีน่าจะหลุดแชร์ใหม่ได้เลยค่ะขออภัยครับต่อนะครับที่ผลกระทบน้อยสุดก็คือ mismatch condition นะครับก็คือท่าทางนะครับอยู่ที่ 2.6 วินาทีนะครับส่วนวิธีการประเมินประสิทธิภาพนะครับของปัจจัยที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากใดๆนะครับแบบเวลาจริงนะครับก็จะดีเลย์ตามการปรับค่านะครับ 60% จะอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.1 วินาทีนะครับ 80% อยู่ที่ 4.3 วินาทีนะครับแล้วก็ 100% อยู่ที่ 5.2 วินาทีนะครับนะครับก็สรุปผลนะครับก็เนื่องจากการทดสอบประสิทธิภาพของวิชัยนะครับมุ่งเน้นไปที่การนำเกณฑ์นะครับหรือแคทิเลียนะครับออกมาทำเป็นแคทิเลียเพื่อออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์นะครับสำหรับควบคุมระบบเข้าออกในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับของโรงงานผู้วิจัยนะครับแต่ว่าเรายังสามารถนำการประเมินประสิทธิภาพด้วยปัจจัยต่างๆนะครับไปประเมินในเรื่องในเทอมของ present condition เนี่ยอย่างเช่นนะครับในเรื่องของระบบCCTV กล้องวงจรปิดนะครับระบบ Surveillance System นะครับหรือระบบสนามบินนะครับการออกตั๋วโดยสารนะครับหรือว่าระบบคลังสินค้าครับ WMS ครับเป็นต้นนะครับก็จะโดยอุปกรณ์ของผู้วิจัยนะครับก็จะ สรุปแล้วนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับตามที่ต้องการนะครับเนื่องจากว่าสถานที่ติดตั้งนะครับแล้วก็การนำไปใช้เนี่ยครับค่อนข้างที่จะสอดคล้องนะครับกับสิ่งที่ยูเซอร์นะครับหรือผู้ออกแบบต้องการนะครับอันนี้ด้านขวานะครับจะเป็นกราฟแสดงการเปรียบเทียบนะครับในแต่ละปัจจัยนะครับที่ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบนะครับครับผมก็จบการนำเสนอเท่านี้ครับอาจจะเป็นคำถามครับขอบคุณครับคุณรัชานนท์ท่านใดมีคำถามไหมครับอีก5นาทีถามได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือ10นาทีแล้วผ่านไปเหลือ5นาทีค่ะถามได้เลยค่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะอาจารย์เห็นดูตารางผลการทดลองนะครับไอ้ตัว face sample ตัว sample นะครับมัน10ใบหน้านี่ถูกต้องทุกหน้าเลยใช่ไหมครับผลใช่ครับถูกต้องครับแล้วแต่ละหน้าเนี่ยเราได้แจ้งลงไปไหมว่าถูกความถูกต้องความแม่นยำเท่าไหร่ครับแต่ละหน้าอาจารย์อนุมัติแก้ปัญหาเสียงสะท้อนหน่อยครับมีเอ็กโคครับครับพอเข้าใจคำถามอยู่ครับอย่างนี้ครับอาจารย์ก็คืออุปกรณ์นะครับมันสามารถที่จะแอดจัดค่าได้ตั้งแต่0ถึง100ครับ
ดังนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะกำหนดแครทีเรียในการทดสอบตาม data sheet ที่ผู้ผลิตแนะนำอยู่ที่ 70% ครับก็เราก็เลยใช้เราก็เลยไม่สามารถที่จะไปประเมินได้ว่าความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ประมาณไหนเราเลยต้องใช้ตัวเวลาเป็นตัวชี้วัดแทนนะครับว่า performance เป็นเท่าไหร่ครับทีนี้ครับคุณชานนท์พอเราเห็นตารางทดลองอ่ะสิ่งที่คนทั่วไปจะเอ๊ะก็คือคือปกติเราเซตติ้งตาม user manual sheet เนี่ยว่า 70% ใช่ไหมครับแต่ผมไม่เห็นเรื่องของการ calibrate ว่าแล้วเราเอาไปวัดจริงเนี่ยเมื่อเทสกับที่เราเซตติ้งเนี่ยมันได้ 70% มั้ยหรือว่ามัน error มากน้อยแค่ไหนเข้าใจว่าอาจารย์อนุมัติสงสัยประเด็นนี้ก็คือเราจากตัวเซนเซอร์เนี่ยเราไม่สามารถดึงค่าความแม่นยำของมันออกมาได้ใช่ไหมครับมันมีแค่ใช่กับไม่ใช่ใช่ครับใช่มันดึงออกมาไม่ได้ครับเพราะเห็นเห็นว่าใช้ตัวดีหรือว่าทดลองได้นี่ครับว่าสมมติว่าเซตที่ 70% เนี่ยแล้วพอเรามาใช้จริงอ่ะมันได้ accuracy ตามนั้นหรือเปล่าเราเคยพิจารณาประเด็นนี้ไหมครับพิจารณาครับแต่เนื่องด้วยแต่เนื่องด้วยข้อมูลที่ดึงออกมาครับมันไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้ครับว่าไอ้ 70% เนี่ยคือมันจะวัดอย่างไรนะครับว่าสมมุติว่ามีตัวอย่าง10หน้าครับคนเนี้ย 70% เนี่ยมันทำได้จริงตาม accuracy มั้ยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์หรือตัวอุปกรณ์เองเนี่ยมันดึงได้แค่ค่าข้อมูลที่เป็น actual ว่าคนนี้คือทำคนนี้คือตอนนี้ปรับตั้งค่าอยู่ที่ 70% ก็ vary ตามตั้งค่าครับแปลว่าเปอร์เซ็นต์ที่ว่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์ by subject ถูกไหมครับ by subject ก็คือ by phase ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น 100% เนี่ยมันก็จะเก็บฟีเจอร์มากกว่าตั้งเป็น 50% อย่างนี้เป็นต้องเลยครับแล้วก็ vary ตามเวลา processing time ถูกไหมครับถูกต้องครับก็จะ relate ตามเวลาครับก็คือสมมุติว่า 50% ความละเอียดของใบหน้าที่เก็บเนี่ยก็ต้องการการยืนยันเนี่ยก็คือน้อยกว่า 100% นะครับ 100% ก็ต้องละเอียดหน่อยอย่างเงี้ยครับดูแล้วเหมือนกับแสงภายนอกจะมีผลมากๆเลยนะใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผู้วิจัยทำการทดลองครับมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องตัวกล้องเองครับแล้วก็เรื่องตัวภาพที่จะจับเองครับมันค่อนข้างสะท้อนอันนี้แก้ปัญหาครับคือเฉพาะกับแสงธรรมชาติหรือเปล่าครับหรือว่าแสงไฟภายในอาคารนี่ถ้าสว่างไปก็มีผลอย่างนี้หรือเปล่ามีไหมครับแสงธรรมชาติครับอาจารย์ถ้าเป็นแสงถ้าเป็นแสงครับอาจารย์ก่อนครับก็แสดงว่าอย่างนี้ผู้ผลิตก็ควรจะหมายเหตุไว้ใช่ไหมว่าควรอยู่ในสถานที่ที่มีการควบคุมแสงอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเขาไม่ได้เล็กคอมเมนต์มา uh-huh. นะครับผู้วิจัยก็คนพบด้วยตัวเองอันนี้ uh-huh. ครับโอเคขอบคุณมากนะคะคุณรัชานนท์ค่ะครับเดี๋ยวท่านต่อไปเลยนะคะขอบคุณครับท่านต่อไปนะคะคุณสังนิรันดร์นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วแชร์สไลด์ได้เลยนะคะอาจารย์อนุมัติค่ะอาจารย์รบกวนเปลี่ยนแบ็คกราวด์ด้วยนะคะพื้นหลังค่ะทำไมอ่ะอาจารย์ยังไม่ได้เปลี่ยนท่านเดียวค่ะเปล่าผมเข้าอีกอันนึงอันนั้นเป็นโทรศัพท์อ๋อมันคอมมันไมค์มันใช้ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันอ๋อตอนนี้ท่านอาจารย์ทิติพงศ์อยู่ในนี้ไหมคะเข้ามาแล้วครับเข้าแล้วครับอ๋อเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวมีเวลาหนึ่งวินาทีนะคะถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะต้องปิดแชร์ก่อนไหมถ้างั้นปิดแชร์กันค่ะรบกวนคุณศักดินันนะคะปิดแชร์นิดนึงค่ะพอดีไปดูห้องอื่นอยู่หลายห้องวันนี้คุณศักดินันคะรบกวนสต็อปแชร์นิดนึงค่ะแป๊บนึงนะครับค่ะแป๊บนึงนะครับมัน
จอร์โอเคเดี๋ยวแกจะแคปเจอร์แล้วนะคะนับหนึ่งนะคะสองสามนะคะโอเคขอบคุณค่ะแชร์ได้เลยค่ะคุณสังนิรันดร์ค่ะเกิดเจริญนะคะนำเสนอในเรื่องของการพัฒนาระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิการปลูกผักกาดหอมผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเริ่มได้เลยค่ะแป๊บนึงนะครับค่ะอันนี้เห็นไหมครับเห็นค่ะครับก็ขอสวัสดีกับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมานำเสนอเรื่องผลงานนะครับการพัฒนาระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิครับการปลูกผักกาดหอมผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผมจะทำโดยนายศักดิ์นิรันดร์เกิดเจริญนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือรอสอบรอดวงอาทิตย์สีมูลนะครับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์มหาบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับไม่ไปอ่ะฮะก็บทคัดย่อนะครับบทความนี้นำเสนอระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมินะครับการปลูกผักกาดหอมผ่านอินเทอร์เน็ตโดยสร้างแปลงปลูกผักกาดหอมขนาดเดียวกันนะครับ2แปลงก็คือ 4x4 ตารางเมตรนะครับเพื่อเปรียบเทียบและทดสอบนะครับอีกแปลงหนึ่งเป็นการวิธีการของเกษตรกรนะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งเป็นของผู้วิจัยนะครับเพื่อสังเกตการความชื้นและอุณหภูมิอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านหน้าต่างแอปพลิเคชัน Bing ที่สามารถแสดงผลควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งตู้คอนโทรลใกล้กับแปลงเพาะปลูกผักกาดหอมและมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิอยู่กับไมโครคอนโทรลเลอร์ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบค่าความชื้นและอุณหภูมิได้ในกรณีที่ความชื้นไม่เพียงพอสามารถสั่งการออนไลน์ด้วยมือถือผ่านอินเทอร์เน็ตให้ระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำเพื่อปรับความชื้นและอุณหภูมินอกจากนี้ระบบยังสามารถทำงานในโหมดอัตโนมัติได้ด้วยการกำหนดช่วงค่าความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผักกาดหอมได้จากการทดสอบพบว่าระบบที่สร้างขึ้นนี้สามารถช่วยให้ผักกาดหอมมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 13% โดยน้ำหนักเมื่อใบผักกาดหอมมีความสมบูรณ์ดีครับบทนำนะครับผักกาดหอมเป็นที่ใช้บริโภคส่วนใบเป็นผักจำพวกสลัดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนิยมแพร่หลายกันในที่สุดในบรรดาผักสลัดด้วยกันนะครับรับประทานสดและนำมาประกอบอาหารหลายชนิดนอกจากนี้ผักกาดหอมยังมีคุณสมบัติเป็นยาอีกด้วยนะครับและมีความต้องการมากนะครับผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นับวันจะทวีความต้องการขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกผักกาดหอมที่ดีจากการสำรวจโดยผู้วิจัยในปีพ.ศ.2563พบว่าผักกาดหอมหรือกรีนโคลอนเป็นที่นิยมและมีราคาสูงในท้องตลาดจึงทำให้ผู้สนใจเพาะปลูกผักกาดหอมชนิดนี้เป็นจำนวนมากดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการเพาะปลูกผักกาดหอมชนิดนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นโดยเฉพาะการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอันเป็นหัวใจสำคัญในการเจริญเติบโตของผักกาดหอมซึ่งเมื่อรู้ค่าอุณหภูมิและความชื้นสภาพแวดล้อมต่างๆภายในแปลงเพาะปลูกผักกาดหอมแล้วผู้วิจัยก็สามารถปรับค่าเหมาะสมกับการเพาะปลูกผักกาดหอมนี้ได้ผู้วิจัยได้เลือกแอปพลิเคชัน Bing มาใช้เพราะใช้งานง่ายซึ่งผักกาดหอมเป็นพืชที่เจริญเติบโตที่ดีที่อุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาทั้งนี้เกษตรกรไม่ต้องรอสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการแปรปรวนทำให้สามารถเพาะปลูกผักกาดหอมได้โดยไม่ต้องเฝ้าดูแลตลอดทั้งวัน
นี้ก็จะเป็นระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิการปลูกผักกาดหอมดังรูปที่1มีรายละเอียดดังนี้ A ก็คือเป็นโมดูล Wi-Fi ESP 8266 B คือดีเลย์โมดูล2ช่อง C คือ Solid State Delay D คือชุดเซนเซอร์โมดูล E คือชุดเซนเซอร์มอยเจอไรเซอร์ and PH F คือชุดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ G คือชุดบอร์ดจอ LCD H คือชุด Switching Power Supply I คือชุด Buzzer J คือชุด Solenoid Valve และ K คือระบบ Sprinkler ครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆในแปลงเพาะปลูกกัดหอมแสดงดังรูปที่2มีรายละเอียดดังนี้นะครับก็รูป A นะครับก็เป็นในเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนรูป B ก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งแปลงเพาะปลูกกัดหอมนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับการออกแบบแปลงเพาะปลูกกัดหอมนะครับดังรูปที่3ก็คือในรูปของท็อปวิวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของส่วนกล่องควบคุมนะครับที่เดินสายปะมาที่ตัวชุดคอนโทรลนะครับแล้วก็แปลงเรือนมีขนาดความกว้าง4ยาวก็คือ4เมตรนะครับกว้าง4เมตรยาว4เมตรนะครับก็จะมีชุดโซลีนอยด์วาล์วเปิดปิดตามคำสั่งระบบที่ต่อเข้ากับระบบปั๊มน้ำนะครับแล้วก็จะมีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำแล้วก็ท่ออุปกรณ์ประปานะครับสีเหลืองก็จะเป็นชุดมอยเจอไรเซอร์แล้วก็ PH ในดินนะครับส่วนสีแดงก็จะเป็นชุดวัดอุณหภูมินะครับส่วนรูปที่4นะครับก็จะเป็น Sequence of Equipment Control นะครับก็จะมีก็จะตั้งค่าความชื้นและอุณหภูมิและวาล์วน้ำนะครับก็จะส่งมาที่คอนโทรนะครับคอนโทรก็ส่งไปที่วาล์วน้ำแล้วก็ส่งไปที่แปลงปลูกผักกาดหอมนะครับแล้วก็ชุดเซ็นเซอร์ก็จะเป็นตัววัดฟีดแบ็กกลับมานะครับอย่างการตั้งค่าความชื้นและอุณหภูมินะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการออกแบบหน้าจอสังเกตการนะครับดังรูปที่5ครับหน้าต่างสังเกตการความชื้นอุณหภูมิให้กับการควบคุมอุปกรณ์ในระบบนะครับก็เป็น user interface นะครับ on application bing นะครับจากการทดสอบนะครับที่กล่าวมาข้างต้นก็คือการแก้ไขปัญหาให้ผลผลิตของการเพาะปลูกผักกาดหอมนั้นผลการออกแบบพัฒนาระบบในบทความนี้สามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในแปลงเรือนเพาะปลูกผักกาดหอมนี้ได้อย่างสม่ำเสมอตรงตามความต้องการนอกจากนี้แล้วยังสามารถประหยัดเวลาในการให้น้ำแปลงเพาะปลูกผักกาดหอมนี้ได้นะครับผลการออกแบบและพัฒนาระบบในบทความนี้สามารถควบคุมความชื้นอุณหภูมิผักกาดหอมได้อย่างสม่ำเสมอนะครับตามดังรูปที่6และ7นะครับรูปที่6นะครับก็จะเป็นค่าความชื้นนะครับเทียบก็คือสีแดงกับสีเขียวนะครับสีแดงก็คือไม่มีการควบคุมนะครับและสีเขียวก็จะมีการควบคุมนะครับผมจะเห็นว่าเมื่อมีการควบคุมค่าความชื้นนะครับสีเขียวนะครับจะมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีการควบคุมสีแดงนะครับก็จะน้อยลงของเกษตรกรนะครับรูปที่7ก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมนะครับอุณหภูมินะครับก็เหมือนกันนะครับสีแดงก็ไม่มีการควบคุมนะครับของเกษตรกรแล้วก็สีเขียวนะครับจะเป็นการควบคุมนะครับผลการทดสอบนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีการควบคุมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8% นะครับดังรูปที่6นะครับและรูปที่7พบว่าอุณหภูมินะครับไม่มีค่าน้อยกว่าไม่น้อยกว่าอันเฉลี่ยนะครับอยู่ที่5นะครับอุณหภูมินะครับฉะนั้นแล้วผลผลิตของผักกาดหอมโดยอุณหภูมิที่อยู่ประมาณ35ดังอุณหภูมิดังกล่าวสูงกว่าเป้านะครับที่ตั้งไว้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่เปิดจึงสามารถ
ทำให้รถของอุณหภูมิทำได้เพียงเปิดสปริงเกอร์ลดน้ำซึ่งสามารถลดได้เพียงในระดับเท่านั้นนะครับก็นะครับผลการทดสอบนะครับระหว่าง A นะครับเกษตรกรแล้วก็ B จะสังเกตได้ว่าของเกษตรกรได้น้ำหนักอยู่ที่32กิโลนะครับและ B ก็ผู้วิจัยได้น้ำหนักมากกว่านะครับ45กิโลแล้วก็เป็นรูปที่9นะครับก็สังเกตได้ว่าของผู้วิจัยมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่34นะครับแล้วก็ของเกษตรกรอยู่ที่27นะครับสรุปผลการดำเนินงานนะครับจะสังเกตได้ว่าก็คือผักกาดหอมนะครับที่ระบบสร้างขึ้นนะครับสามารถช่วยให้ผักกาดหอมเพิ่มขึ้นนะครับ 13% นะครับโดยน้ำหนักที่ได้มีจำนวนมากขึ้นส่งผลทำให้ผลผลิตนะครับที่ได้จำนวนมากขึ้นตามในระยะเวลา45วันนะครับผมก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับคุณศักดิ์นิรันดร์ท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับเชิญได้เลยคือถ้าอย่างนั้นผมขอเริ่มถามก่อนนะครับรบกวนเปิดสไลด์หน้าที่เป็นภาพรวมของระบบนะครับที่มีคล้ายๆโปรชาร์ตตรงนี้ครับทางด้านซ้ายเนี่ยเห็นว่ามีวัดเรื่องของมอยเจอร์เนาะก็คือความชื้นอันนี้ความชื้นในดินหรือว่าในอากาศครับความชื้นในดินครับผมโอเคแล้วก็มี pH เนาะทีนี้พอมาดีไซน์เป็น figure 4ครับผมไม่เห็น pH ในนี้ครับตกลงได้ใช้เรื่องของ pH ในการคำนวณหรือเปล่าครับไม่ครับใช้แค่ตัวชุดมอยเจอร์ไรส์ครับอ๋อมันคือชุดเซนเซอร์ที่แพ็คด้วยกันใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับมัน2 in 1โอเคครับทีนี้ตรงการออกแบบการทดลองเนี่ยคือโดยสรุปแล้วเนี่ยผักประเภทนี้เนี่ยตั้งใจว่ายิ่งชื้นยิ่งดีแล้วก็ยิ่งอุณหภูมิต่ำลงยิ่งดีใช่ไหมครับโดย FYI ว่าใน25ถึง35องศาใช่ไหมครับใช่ๆครับแต่ทั้งนี้ก็คือเราไม่ได้ปลูกในพื้นที่ปิดเราปลูกในพื้นที่เปิดเปรียบเทียบกับเกษตรกรครับผมที่เขาปลูกในพื้นที่เปิดเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นโดยความเข้าใจของผมเนี่ยแปลว่าแปลงทดลองนี้เนี่ยจะแวรี่ตามฤดูกาลด้วยแล้วก็ตามสถานที่ด้วยใช่ไหมครับหมายถึงว่าเพราะว่าเราต้องการอุณหภูมิปลายทางประมาณนี้แล้วก็ความชื้นปลายทางประมาณนี้เพราะนั้นในแต่ละที่ก็จะมีค่าสภาพอากาศตรงนี้ต้นทางที่ไม่เท่ากันครับใช่ครับแล้วตรงที่ทำการทดลองของชุดควบคุมตรงนี้ทำการทดลองที่ไหนช่วงเวลาไหนฤดูกาลครับเป็นช่วงฤดูกาลหน้าร้อนครับผมอยู่ที่ปทุมครับผมปทุมธานีเพราะฉะนั้นเซตติ้งตรงนี้ก็น่าจะเวิร์กสำหรับภาคกลางแล้วก็หน้าร้อนก็คือถ้าหน้าอื่นอาจจะแตกต่างไปนิดนึงถูกไหมครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมหน้าเดียวกันเนี่ยครับตัวคอนโทรลเลอร์ที่ใช้นะครับใช้แบบเป็นพวก PID Classic Control หรือว่า Modern Control หรือแบบแค่แบงๆเปิดปิดเฉยๆครับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวโมดูลตัวโมดูล Wi-Fi ใช่ไหมครับไม่ใช่ตัวคอนโทรลเลอร์ครับครับใช้คอนโทรลเลอร์แบบไหนครับชนิดอะไรครับเป็นโมดูล Wi-Fi ESP8266 ครับการคอนโทรลนะครับการคอนโทรลเขาใช้คอนโทรลแบบอะไรครับแบบแบงๆเปิดหรือว่า PID control ใช้เป็นตัวอินดึงอินพุตเข้ามาแล้วก็ไดเอาท์พุตออกครับอ๋อแค่คือแค่เปิดปิดใช่ไหมครับใช่ครับงั้นผมก็เลยงงไอ้ตรงลงผลการทดลองนะครับดูผลการทดลองค
ือโดยปกติการควบคุมความชื้นเราก็ต้องควบคุมความชื้นในระดับหนึ่งใช่ไหมครับระดับที่ตัวความชื้นดินในระดับที่ตัวพืชมันต้องการแต่ตัวนี้ผมเหมือนกับว่าความชื้นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับได้อันนี้ได้ควบคุมความชื้นไหมครับควบคุมครับก็คือมันจะมีระยะช่วงหว่านครับระยะช่วงหว่านก็คืออุณหภูมิมันความชื้นมันจะสูงครับแต่พอเมื่อโตแล้วอ่ะอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ35ครับผมมันจะมีช่วงอย่าง20 21นะครับต้องใส่ปุ๋ย30 31ใส่ปุ๋ย37 38ใส่ปุ๋ยครับคือเห็นตัวแปลงที่ไม่ได้ควบคุมเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามตัวที่ควบคุมเหมือนกันเลยครับถ้าสังเกตก็เหมือนจะใส่สีแดงกับสีเขียวเนี่ยมันเหมือนมันถูกควบคุมเหมือนกันเลยมันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีแกประหว่างมันแค่นั้นเองขนาดกันไปทำไมการควบคุมไอตัวความชื้นของตัวแปลงที่มีการควบคุมเนี่ยมันถึงไปมีผลกับตัวแปลงที่ควบคุมด้วยเหรอครับอาจจะขอตอบคำถามสั้นๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีคอมเมนต์อะไรเดี๋ยวเราจะส่งกลับไปทีครับเพราะว่าตอนนี้เกินเวลามา2นาทีละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณศักดิ์นิรันดร์เกิดเจริญนะคะท่านต่อไปนะคะจะเป็นคุณสุภกฤตนะคะสุขสวัสดิ์นะคะพร้อมไหมคะนำเสนอในเรื่องของการวัดความเหมือนของสัญลักษณ์บนพื้นผิวลายนูนนะคะพร้อมไหมเอ่ยครับพร้อมครับคุณสุภกฤตนำเสนอได้เลยค่ะเริ่มได้เลยค่ะขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับเชิญครับครับครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการและผู้ฟังบรรยายนะครับผมนายสุภกิจสุขสวัสดิ์นะครับเป็นผู้จัดทำครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยผลหลักก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพลเจริญจริญนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศนะครับจะมาบรรยายเกี่ยวกับการวัดความเหมือนของสัญลักษณ์บนพื้นผิวลายนูนนะครับหัวข้อของการนำเสนอของงานวิจัยนะครับก็คือมีปัญหาและที่มาของงานวิจัยหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครับดำเนินการดำเนินงานวิจัยผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยนะครับปัญหาและที่มาของวิจัยนะครับสัญลักษณ์บนชิ้นงานที่เกิดจากการขึ้นรูปให้มีผิวนูนทำให้ยากที่จะมองด้วยตาครับและตรวจสอบและยากต่อการตรวจสอบและตัดสินคุณภาพของชิ้นงานนะครับต้องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันปัญหาการส่งมอบงานที่ไม่ได้คุณภาพให้กับลูกค้าและเป็นการประยุกต์การใช้การประมวลผลภาพในทางอุตสาหกรรมในการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานครับโดยประมวลผลภาพออกมาให้เป็นค่าความเหมือนเพื่อใช้ในงานเปรียบเทียบความต่างระหว่างภาพที่สมบูรณ์และภาพที่มีปัญหาเพื่อใช้แยกในการตั้งเกณฑ์ในการแยกแยะชิ้นงานครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนะครับก็คือสามารถนำผลงานวิจัยเนี่ยไปใช้ในการวัดสัญลักษณ์บนพื้นผิวลายนูนโดยการเก็บภาพตัวอย่างและนำมาเปรียบเทียบความเหมือนโดยมีค่าในการวัดเป็นตัวแยกชิ้นงานครับเป็นการตรวจสอบเพื่อตรวจจับงานเสียที่ไม่มีคุณภาพครับผลที่ได้จากการทดสอบนำมาตั้งเกณฑ์เพื่อใช้เป็นการตรวจสอบงานสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยมาปรับเปลี่ยนการวัดความเหมือนของสัญลักษณ์บนพื้นผิวลายนูนโดยไม่ต้องพึ่งผู้วัดสามารถนำงานวิจัยนี้ไปต่อยอดในการพัฒนาโปรแกรมและเครื่องจักรในการวัดความเหมือนของสัญลักษณ์บนพื้นผิวลายนูนครับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับที่นำมาใช้ก็คือSSIM การวัดดัชนีความเหมือนเชิงโครงสร้างนะครับในตัวนี้ครับเครื่องมือตัวนี้ใช้การวัดเกี่ยวกับเรื่องของแสงและความคมชัดของโครงสร้างรูปภาพโดยกระบวนการ SSIM นะครับจะเปรียบเทียบพิกเซลของภาพในแกน X และแกน Y ที่ตำแหน่งเดียวกันซึ่งการศึกษาเนี่ยครับจะทำการแปลงภาพให้เป็นภาพในส่วนของสีดำที่มีสีของพิกเซลอยู่ที่0ถึง255นะครับ
ค่า SSIM อ่ะถ้ามีค่าเข้าใกล้1หรือ1ครับหมายถึงว่าภาพ2ภาพที่นำมาเปรียบเทียบกันนะครับใกล้เคียงกันหรือถ้าเป็น1ก็คือมีความคล้ายคลึงกันหรือถ้าเป็น1ก็คือแทบจะเป็นภาพเดียวกันนะครับส่วนอีกค่านึงก็คือ PSN นะครับอัตราส่วนต่อสัญญาณรบกวนนะครับเป็นการวัดสัญญาณรบกวนเช่นการบีบอัดของภาพนะครับหากมีสัญญาณรบกวนหากภาพทั้งสองภาพที่มีนำมาเปรียบเทียบครับมีสัญญาณเหมือนกันในกรณีนี้ครับ PSNR จะเป็น infinity ครับตอบค่าต่อไปก็คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบแบบ2มิติระหว่างความสัมพันธ์2ตัวแปรนะครับโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์เป็นตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์นะครับซึ่งค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1หากมีค่าเข้าใกล้1หมายความว่าตัวแปรทั้ง2มีความสัมพันธ์กันโดยตรงนะครับถ้าหากเป็น0นั่นคือตัวแปรทั้ง2ตัวแปรที่นำมาเปรียบเทียบไม่ได้มีความสัมพันธ์กันครับต่อไปก็คือ MSE นะครับค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกำลัง2นะครับในส่วนนี้ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาพ2ภาพนะครับโดยจะใช้เกี่ยวกับพิกเซลและแสงครับข้อควรระวังอันนี้ครับก็คืออาจจะแปรผันตามแสงที่ตอนเก็บภาพครับค่า MSE เท่ากับ0ถ้ามีค่าเท่ากับ0หมายถึงภาพมีความคล้ายคลึงกันครับต่อไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็คือเลือกใช้คอนโทรลชาร์ตเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานนะครับโดยที่เครื่องมือคอนโทรลชาร์ตจะมีความสามารถในการดักจับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการนะครับและสามารถนำมาพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่หรือกระบวนการที่เราอินพุตเข้าไปได้ครับก็คือโดยกราฟตัวนี้จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยก็คือเส้นตรงกลางครับของแซมเปิลที่เรานำมาวัดครับแล้วก็สร้างเป็นค่า upper และ lower ถ้าผลของอุปกรณ์แต่ละตัวที่เราวัดอยู่ในค่าระหว่าง upper และ lower ก็หมายถึงว่าอุปกรณ์ของเราครับอยู่ในเกณฑ์ซึ่งถ้ามีค่าใกล้กับค่ากลางเส้นกลางครับมากก็ยิ่งดีครับในส่วนนี้ครับกราฟนี้บอกถึงว่าถ้าแนวโน้มที่งานหรือวิธีการที่เราอินพุตเข้าไปครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงครับสามารถมอนิเตอร์ได้จากกราฟนี้ครับวิธีการดำเนินงานวิจัยนะครับก็คือจากรูปนี่ครับเป็นรูปโปรดักต์เป็นแซมเปิลก็คือ ECU ในรถยนต์นะครับก็สัญลักษณ์ที่พิมพ์ลายนูนก็จะมีสัญลักษณ์แบตเตอรี่กับสัญลักษณ์แมนนวลนะครับขั้นตอนการต่อไปก็คือการเตรียม Data นะครับก็คือนำถ่ายภาพและนำภาพมาเตรียมสำหรับโปรเซสสำหรับวิเคราะห์นะครับก็จะภาพที่นำมาใช้ก็คือภาพแบตเตอรี่กับภาพแมนนวล2ภาพนะครับก็คืออย่างละ100ภาพ100ตัวอย่างครับและในกระบวนการภาพนะครับก็คือจะใช้SSIM และ PSNR และ COR2 และ MSE เข้ามาในการประมวลผลให้ออกมาเป็นค่านะครับและนำมาวิเคราะห์โดยใช้คอนโทรลชาร์ตครับขั้นตอนการเตรียมข้อมูลนะครับเราผมทำการเก็บข้อมูลรูปภาพด้วยกล้องตัวนี้นะครับโมเดล DFK41AU02 นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นภาพโปรดักต์ที่ทำการเก็บสัญลักษณ์นะครับวิธีการเก็บก็คือเราเก็บโดยเก็บในตู้ที่ควบคุมแสงนะครับทำให้ภาพทุกๆภาพมีเหมือนจำกัดแสงครับแล้วก็ใช้แท่นวางงานเพื่อจำกัดชิ้นงานให้อยู่ตำแหน่งเดียวกันครับโดยภาพที่เก็บออกมาจะเป็นนามสกุลบิตแมปนะครับที่ความละเอียดอยู่1028 x 960นะครับไซส์
อยู่ที่ประมาณ 3.51 เมกนะครับภาพตัวอย่างงานที่โดยภาพตัวอย่างที่นำมาใช้ก็คือภาพตัวอย่างที่ยืนยันความสมบูรณ์โดยมนุษย์ครับจำนวน200ภาพแบ่งเป็นภาพคู่มือ100ภาพภาพแบตเตอรี่100ภาพนะครับแล้วอีกตัวอย่างนึงก็คือภาพที่มีที่ไม่สมบูรณ์นะครับที่สัญลักษณ์ไม่ชัดเจนและขาดหายจำนวน20ภาพก็คือภาพคู่มือ10ภาพและภาพแบตเตอรี่จำนวน10ภาพครับวิธีการดำเนินงานโดย PSNR นะครับโดยใช้กับรูปภาพคู่มือนะครับก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ค่ากลางอยู่ที่36นะครับเส้นด้านบนอยู่ที่40เส้นด้านล่างอยู่ที่31นะครับโดยที่ภาพเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.4 นะครับจากกราฟด้านบนก็คือแสดงถึงงานจำนวน100ตัวที่นำมาวัดนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ส่วนกราฟด้านล่างก็เป็นงานที่มีปัญหาครับเรานำมาวัดนำมาใช้เพื่อดูว่าสามารถตรวจจับงานที่มีปัญหาได้หรือเปล่าครับอันนี้เป็นวิธี PSNR นะครับเหมือนการแต่เปลี่ยนจากรูปแมนนวลมาเป็นรูปภาพของแบตเตอรี่ครับอันนี้ในส่วนของวิธี MSE นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่17และเส้น upper อยู่ที่35ครับและเส้น lower อยู่ที่ลบ1นะครับภาพเบี่ยงเบนมาตรฐานจะอยู่ที่6นะครับครับในส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพของแบตเตอรี่นะครับขอไปไวนะครับดีครับครับผลการทดลองนะครับในการทดลองสัญลักษณ์ในการทดสอบภาพ2สัญลักษณ์นะครับคือคู่มือกับภาพแบตเตอรี่นะครับจำนวนก็คือ220ภาพนะครับแบ่งเป็นภาพคู่มือจำนวน100ภาพแบตเตอรี่จำนวน100ครับสัญลักษณ์ภาพที่มีความผิดปกติของคู่มือ10ภาพและแบตเตอรี่10ภาพนะครับโดยทำการเปรียบเทียบทั้ง4วิธีนะครับก็คือ PSNR MSE และ SSIM แล้วก็ COR2 นะครับจากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าความเที่ยงตรงในการวัดของสัญลักษณ์ครับด้วยวิธีการ SSIM กับ COR2 ครับอยู่ที่ 99% ครับโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.007กับ 0.008 ครับซึ่งน้อยมากทางผู้วิจัยจึงเลือก2ตัวนี้ครับมาทำใช้ในการวิเคราะห์ครับด้วยวิธีการครับจากการวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็คือวิธีการ MSE มีค่าความผันผวนและการวัดมากที่สุดนะครับของภาพคู่มือและภาพแบตเตอรี่ครับจึงไม่เหมาะกับการนำมาใช้นะครับ SSIM มีค่าความผันผวนในการวัดน้อยที่สุดในส่วนของทั้งในส่วนของภาพแมนนวลและก็ภาพแบตเตอรี่นะครับสำหรับกระบวนการในการจัดประสิทธิภาพนะครับก็คือนำคอนโทรลชาร์ตมาเพื่อใช้วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการหรือความเปลี่ยนแปลงของโปรดักต์ครับขอบคุณครับคุณสุภกิจท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับเชิญได้เลยตัวนี้วัตถุประสงค์เนี่ยจะทำเป็นชิ้นงานที่ใช้ได้จริงในฟิลใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ผมเห็นตรงการออกแบบการทดลองส่วนใหญ่แล้วก็ตัวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นเหมือนรีวิวของ evaluation method ในการวัดความเหมือนของภาพครับนะครับแต่ว่าในแง่ของการขึ้นเป็น framework ที่จะทำให้เป็นชิ้นงานนะครับตรงนั้นวางแผนจะทำยังไงต่อบ้างครับเพราะว่าไม่เห็นใน present หรือว่า paper นะครับในต้องบอกก่อนว่าในส่วนนี้ครับก็คือนำรูปภาพที่เก็บครับมาใช้ในปัจจุบันนะครับในการทำงานครับในส่วนนี้ใช้มนุษย์ใช้ผู้วัดครับเป็นคนตัดสินใจว่าไอตัวสัญลักษณ์เนี่ยครับว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านครับแล้ว
มีความคิดที่จะใช้โปรเซสเนี้ยเพิ่มเข้ามาเพื่อลดการตัดสินใจของคนครับในส่วนของตัวเนี้ยครับขอโทษนะครับขอคำถามอีกครับอาจารย์ใหม่นะครับก็คืองานเนี้ยวัตถุประสงค์เราเห็นชัดๆว่าจะทำชิ้นงานตัวหนึ่งที่ใช้ได้จริงเพื่อใช้ในการวัดความเหมือนของภาพลายนูนใช่ไหมครับทีนี้ทั้งตัวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทั้งการออกแบบการทดลองเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีวัดความเหมือนภาพทั้งนั้นเลยคือเป็น evaluation method ครับทั้ง PSNR SSRM แล้วก็อีก2ตัวที่เหลือก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่เรายังไม่เห็นการทดลองที่ส่งไปถึงปลายทางว่าวัตถุประสงค์จริงคือเราอยากทำชิ้นงานจริงนะไปวัดได้จริงอย่างเงี้ยครับนี่ออกไหมครับเช่นการทดลองแบบจับอาจจะจับเรื่องเวลาหรือคือเป็นอินฟิลด์อะครับตรงนั้นซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นฟิวเจอร์เวิร์กก็เลยถามตรงเนี้ยครับครับอันนี้ผมทำการทดลองในส่วนของอันนี้ครับทำการทดลองแค่เบื้องต้นก็คือดูว่าไอ้วิธีการที่เลือกมาเนี่ยครับทั้ง4ตัวครับสามารถจัดออกมาเป็นค่าได้ไหมแล้วก็คือเป็นช่วงของการเปิดโปรเจกต์ใช่ไหมครับครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับคุณสุภกิจครับครับเชิญคุณสัชชิธรได้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะคุณสุภกิจนะคะสุขสวัสดิ์ท่านต่อไปนะคะจะเป็นคุณธีรวัฒน์ไหวฤทธิ์นะคะแชร์หน้าจอได้เลยนะคะนำเสนอในเรื่องของโครงสร้างกลุ่มดาวสำหรับฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชนะคะเชิญได้เลยค่ะก็สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ผู้นำเสนอทุกท่านแล้วก็น้องๆที่สิทธิ์ทุกคนนะครับผมธีรวัฒน์ไหวฤทธิ์ครับมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับซึ่งมีที่พูดทำการวิจัยร่วมกันกับผมครับก็คือมีอาจารย์รัตยาอัตสีมานะครับแล้วก็อาจารย์ดร.บุญยรัตน์พฤมรอดนะครับแล้วก็อาจารย์ร้อยโทอนุมัติอินทนินันท์นะครับร่วมกันวิจัยของอันนี้นะครับก็คือโครงสร้างกลุ่มดาวสำหรับฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะมีหัวข้อสำหรับนำเสนอนะครับก็จะมีในส่วนของที่มาและความสำคัญของปัญหาเป้าหมายของเราวิธีการศึกษาแล้วก็ผลสรุปของการวิจัยหรือการศึกษาของเราเองนะครับประเทศไทยเรานะครับก็อยู่ในเขตร้อนถูกไหมครับดังนั้นพืชเขตร้อนเนี่ยหรือพืชในประเทศไทยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายทางเชื้อพันธุกรรมหลากหลายทางลักษณะพันธุกรรมต่างๆนะครับซึ่งเหตุเนี้ยจึงทำให้หน่วยงานต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะสนใจนะครับที่จะจัดเก็บข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลเหล่านี้นะเพื่อพัฒนาแล้วก็อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับถูกกระจายตามหน่วยงานต่างๆนะครับและก็ในหน่วยงานเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเองภายในนักปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นเป็นยีนใหม่ๆที่ควบคุมทั้งป้องกันโรคหรือว่าภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ในหน่วยงานนี้ก็ได้มีการพัฒนานะครับในส่วนของระบบสืบค้นขึ้นมาครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเชื้อพันธุกรรมเหล่านี้เพื่อสืบค้นหรือว่าทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเบื้องหน้านั่นเองครับครับในการจัดเก็บข้อมูลตามหน่วยงานต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะยากต่อการนำมารวบรวมเพื่อใช้งานครับเพราะว่าหน่วยงานเหล่านี้มีการเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างกระจายกันหลายๆที่ตามหน่วยงานแล้วก็กลุ่มคนถูกไหมครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในระบบปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆที่ค่อนข้างที่จะอาจจะซ้ำกันหรือว่าไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่อนข้างข้อมูลเหล่านี้ในพันธุ์พืชเดียวกันเกิดจากเกิดการซับซ้อนขึ้นมาครับแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีระบบสืบค้นที่หลากหลายมิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนครับที่มีระบบสำหรับแบ่งปันข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชที่สะดวกครับก็คือยังไม่มีหน่วยงานไหนที่มีฟังก์ชันแบบนี้นะครับนี่จึงเป็นเป้าหมายหลักของเรานะครับที่จะพัฒนาครับตัวฐานข้อมูลแล้วก็ระบบสืบค้นพันธุกรรมพืชนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับการสืบพันธุ์การและการสืบค้นเชื้อพันธุกรรมพืชนะครับที่หลากหลายฟังก์ชันมิติมากขึ้นครับรวมทั้งถึงมีการแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ครับข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชระหว่างบุคคลแล้วก็หน่วยงานที่สะดวกมากขึ้นครับโดยเราได้ทำการเริ่มที่จะออกแบบตัวฐานข้อมูลก่อนครับซึ่งเราได้เริ่มออกแบบ
และพัฒนาระบบของมะเขือเทศก่อนครับเพราะว่าเป็นข้อมูลเป็นสายเป็นพันธุ์พืชที่มีสมบูรณ์ทางด้านข้อมูลต่างๆนะครับโดยเราเริ่มออกแบบฐานข้อมูลครับโดยใช้คลังข้อมูลนะครับในรูปแบบของกลุ่มดาวหรือ Data Warehouse ในรูปแบบของGalaxy Schema นะครับเพื่อเพราะว่าเราใช้โมเดลนี้เพราะว่าตอบสนองการสืบค้นค่อนข้างที่จะทันทีนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลครับแล้วเรายังเพิ่มความเป็นสากลของฐานข้อมูลและระบบสืบค้นนะครับด้วยใช้คำอธิบายพืชมะเขือเทศนะครับหรือ Descriptor Tomato นะครับร่วมกันเพื่อที่จะออกแบบนะครับเป็นฐานข้อมูลได้ในส่วนของทางด้านทางขวามือนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับก็คือจะมีในส่วนของ Data Warehouse กับDatabase ธรรมดาครับซึ่ง Data Warehouse เนี่ยเราเอาไว้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชต่างๆนะครับและสำหรับสืบค้นแล้วก็แบ่งปันข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชของมะเขือเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของ Database ธรรมดานะครับมีไว้สำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งานเป็นระบบทั่วไปนั่นเองครับเราได้ทำการออกแบบฐานข้อมูลถูกไหมครับแล้วก็เลยเอาฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบนะมาพัฒนาต่อในส่วนของระบบสืบค้นพันธุกรรมพืชครับคืออันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของระบบนะครับที่เราได้ทำการออกแบบครับก็จะเป็นออกเป็น3ส่วนก็จะมีส่วน user interface middleware แล้วก็ส่วนของ database storage ครับโดยในส่วนของทางด้านซ้ายมือนะครับ user interface เราได้แบ่งผู้ใช้งานออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มครับก็คือมีผู้ใช้งานทั่วไปที่อยู่นอกระบบหมายความว่าเขาจะสามารถสืบค้นข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชเฉพาะสายพันธุ์ที่ถูกเผยแพร่ทางสาธารณะเท่านั้นครับส่วนผู้ใช้งานอีก3ท่านนะครับก็จะมีในส่วนของเจ้าของข้อมูลแล้วก็ผู้ใช้งานคนอื่นๆภายในระบบนะครับสามารถสืบค้นข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชของตนเองและเชื้อพันธุกรรมพืชของท่านอื่นๆที่ได้ถูกแบ่งปันมานั่นเองครับแล้วก็ user คนสุดท้ายก็คือแอดมินนะครับสามารถจัดการผู้ใช้งานในระบบแล้วก็จัดการระบบบางส่วนได้ครับซึ่งคำขอ request ต่างๆจะส่งผ่านในส่วนของ middleware ไปที่ส่วนของ database storage นะครับที่จะแบ่งออกเป็น database 2ที่ครับก็คือในส่วนของ Data Warehouse ของเราก็จะเก็บข้อมูลของเชื้อพันธุกรรมพืชต่างๆครับส่วนและก็ในส่วนของ Database ธรรมดานะครับจะไว้สำหรับการจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบนั่นเองครับโดยเราได้ออกแบบนะครับฟังก์ชันต่างๆเพื่อทำการสืบค้นในรูปแบบมุมมองต่างๆหลากหลายวิธีตามฐานข้อมูลที่เราได้ออกแบบนะครับโดยอย่างเช่นอันนี้เป็นฐานอันนี้เป็นระบบสืบค้นเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศนะครับที่เป็นฟังก์ชันสืบค้นจากลักษณะสันฐานวิทยาครับหรือเรียกว่าสืบค้นจากลักษณะที่แสดงออกภายนอกครับก็จะสามารถมีฟีเจอร์ต่างๆสำหรับสืบค้นมากมายครับมีรองรับตามเชื้อพันธุกรรมพืชที่ได้ออกแบบมานะครับสามารถสืบค้นได้ตามต้องการของเราครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถสืบค้นได้จากแหล่งที่เก็บรักษาของเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศได้ครับสามารถมีแผนที่แล้วก็ระบบพิกัดในส่วนที่เราจะสืบค้นได้ครับแล้วก็สุดท้ายมีในส่วนของฟังก์ชันสำหรับแบ่งปันข้อมูลนะครับเราสามารถหรือเจ้าของสายพันธุ์นะครับสามารถแบ่งปันข้อมูลเชื้อพันธุกรรมของตนเองที่ได้รีเสิร์ชมาหรือจัดเก็บในระบบเนี่ยให้แก่คนอื่นที่เราต้องการที่จะแบ่งปันได้ครับเราสามารถเลือกสิทธิ์เขาได้ครับว่าแบ่งปันให้กับใครคนไหนบ้างครับครับจากการที่ได้ออกแบบผ่านข้อมูลแล้วก็พัฒนาตัวระบบสืบค้นนะครับเราได้ทำการใช้ข้อมูลเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศนะครับจำนวน500สายพันธุ์นะครับทำการทดสอบการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับว่ามีการใช้ทรัพยากรมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเริ่มที่เราวัดที่การใช้ทรัพยากรการพื้นที่นะครับเราพบว่านะครับคลังข้อมูลของเรานะครับใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับใช้เพียงแค่ 0.5 เท่านะครับเมื่อเทียบกับข้อมูลไฟล์ต้นฉบับนั่นเองครับแล้วก็หากว่ามีการเพิ่มจำนวนสายพันธุ์เข้าไปในคลังข้อมูลของเราจะใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.3 เท่านั่นเองครับแล้วก็ในการรูปแบบของวัดทรัพยากรอย่างอื่นนะครับอย่างเช่น CPU หน่วยความจำแล้วก็เวลานะครับจะเห็นว่ากราฟของเราค่อนข้างที่จะพุ่งสูงขึ้นตามจำนวนหมายเลขสายพันธุ์นะครับเราเลยทำการสุ่มรูปแบบการสืบค้นนะครับก็จะพบว่าใช้ CPU เพียงแค่ 3.9% เท่านั้นครับแล้วก็ใช้หน่วยความจำเพียงแค่ 6 GB นั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของสุ่มรูปแบบการสืบค้นนะครับในการวัดค่าเวลานะครับจะเห็นว่าเราวัดทั้ง2อย่างครับก็คือในส่วนของ client แล้วก็ server นะครับพบว่าในส่วนของ client ใช้เวลาเพียงแค่6วินาทีครับถ้าในส่วนของ server นะครับใช้เวลาเพียงแค่ 0.2 วินาทีเท่านั้นครับครับผลจะสรุปผลการศึกษาการทดลองของเรานะครับเรา
เราได้ฐานข้อมูลแล้วก็ระบบสุขคนที่ถูกพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานสากลนะครับทำให้เราได้ระบบสืบค้นที่ค่อนข้างตอบสนองต่อการสืบค้นแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายมิติรองรับการสืบค้นลากได้หลากหลายฟังก์ชันนั่นเองครับเราได้ทำการออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้คลังข้อมูลรูปแบบกลุ่มดาวนะครับส่งผลให้เก็บข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชลดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของข้อมูลของต้นฉบับครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรนะครับค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการสืบค้นฐานข้อมูลนะครับค่อนข้างเร็วครับครับสุดท้ายครับก็ผลจากการที่ได้ออกแบบแล้วก็ทดลองผลครับเราทำให้เรานะครับได้ระบบสืบค้นพืชนะครับที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับไว้ใช้สำหรับแก่นักปรับปรุงพืชนะครับไว้สืบค้นจัดเก็บแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในหน่วยงานในประเทศไทยนั่นเองครับแต่ว่าหากมีพันธุ์พืชชนิดใหม่เพิ่มเข้ามานะครับระบบเรายังมีข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดนั่นคือเมื่อไหร่ที่มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเข้ามานะครับเรายังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับออกแบบคลังข้อมูลแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัณฐานวิทยานะครับร่วมกันออกแบบคลังข้อมูลนะครับแบบโครงสร้างกลุ่มดาวเพื่อพัฒนาเป็นระบบสืบค้นแล้วก็ฐานข้อมูลของพันธุ์พืชใหม่ที่เพิ่มขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของวิจัยของเรานั่นเองครับขอบคุณครับคุณธีรวัฒน์ท่านใดมีคำถามอะไรเชิญได้เลยนะครับอันนี้เปิดหน้านี้ทางไว้ได้เลยครับครับผมมีคำถามนิดนึงนะผมรัชนนท์ผู้นำเสนอผลงานครับลักษณะของตัวค้นฐานข้อมูลนี่เป็นลักษณะของ Search Engine ใช่ไหมครับถูกต้องครับ Search Engine ซึ่งข้อมูลเนี่ยเราจะเก็บไปอยู่บนดาต้าเบสที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ถูกต้องไหมเห็นนำเสนอเมื่อกี้ใช่ครับตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคำถามคืออย่างที่แจ้งเมื่อกี้ครับว่ามีข้อบกพร่องตรงถ้าเวลามีข้อมูลที่ต้องอัปเดตใหม่เนี่ยบางที Search Engine มันในอนาคตมันต้องมีการพัฒนาเวอร์ชันต่อไปอันนี้ทางผู้วิจัยมีแผนยังไงบ้างครับคือระบบของเราค่อนข้างที่จะพลิกเขาเรียกว่าฐานคือมันเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใช่ไหมครับสกีมาต่างๆที่เราออกแบบอ่ะมันจะต้องมีการจัดวางโครงสร้างปิกโครงสร้างไว้ทีนี้มันโครงสร้างของเชื้อพันธุกรรมพืชในแต่ละชนิดอย่างเช่นกล้วยมะเขือเทศหรือว่าอ้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะมีลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันมากเลยอันเนี้ยเลยเป็นปัญหาหนึ่งเราเลยมีแผนพัฒนาครับว่าเราจะปรับเปลี่ยนนะครับเราจะลดคลังข้อมูลนี้ใหม่ไปใช้ในคลังข้อมูลอันอื่นนะครับที่จากเชิงสัมพันธ์ไปใช้แบบเชิงไม่สัมพันธ์ครับเพราะว่าการใช้ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตของโครงสร้างที่ dynamic แล้วก็ซัพพอร์ตด้านความเร็วเพิ่มมากขึ้นครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนวิจัยอยู่ครับขอเก็บไว้ก่อนนะครับครับครับโอเคอีกคำถามหนึ่งคือตัวเกี่ยวกับระบบ security การเข้าถึงฐานข้อมูลนะครับมันมีเลเยอร์มันมีเลเยอร์ในการแมเนจเมนต์เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันมีจะมีการพัฒนาเพิ่มไหมครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการพัฒนาตัวไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือว่าที่เป็น security ในการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องอัปเดตตลอดเวลาอันนี้มีแผนยังไงบ้างครับคือตอนนี้ของระบบของเราก็ใช้ระบบ security ของเฟรมเวิร์คของฐานข้อมูลอยู่นะครับใช่แต่ว่าในอนาคตใช่ครับในอนาคตเนี่ยเราวางแผนว่าเราจะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไร security ของตัวฐานข้อมูลเองเพิ่มเข้าไปครับเพื่อที่ป้องกันทั้งถูกโจมตีทางภายนอกแล้วก็ผู้ให้บริการทางเซิร์ฟเวอร์ด้วยกันเองนะครับอันนี้คือเราวางแผนไว้เรียบร้อยครับคือผมกำลังมองว่างานวิจัยนะครับมันสามารถไปทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสตาร์ทอัพได้นะครับอ๋อครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับรัชานนท์ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับน้องนิสิตหรือท่านใดสอบถามได้เลยนะคะเหลือเวลา2นาทีนะคะสอบถามได้เลยค่ะน้องน่าจะไปกล้าถามผมงั้นผมขอถามสักคำถามนึงครับคุณธีรวัฒน์ตรงหน้าการทดลองเรื่องของ resource usage ครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือไม่ทราบว่ามีการเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมหรือเปล่าครับ
วิธีการเก็บข้อมูลทั่วไปที่เป็น traditional method นะครับเพราะว่าตรงนี้เราเห็นเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนถูกครับแต่ว่าเราไม่ได้เปรียบเทียบกับอย่างอื่นแต่เราแค่ดูว่ามันใช้ทรัพยากรมากน้อยแค่ไหนอยู่ในระดับที่มนุษย์เราพอรับได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับเลยไม่ได้เทียบกับอย่างอื่นงานอย่างอื่นครับครับซึ่งมันก็จะพอเราใช้คำว่าอยู่ในระดับที่มนุษย์เราพอรับได้อะครับในงานวิจัยอะครับมันก็จะรู้สึกยังคงมีคำถามอยู่ใช่ไหมครับครับ ครับผมไม่แน่ใจว่าแต่เข้าใจว่าตรงนี้ไม่ได้ถ้าจะทดลองก็ต้องวางแผนต้องอะไรดีๆนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผมฉงนนิดนึงครับครับโอเคครับได้ครับขอบคุณครับคุณธีรวัฒน์ครับครับขอบคุณครับเชิญคุณสัสสิธรต่อได้เลยครับขอบคุณคุณธีรวัฒน์หมายฤทธิ์นะคะท่านต่อไปนะคะจะเป็นคุณปิยวิทย์เหลืองอารามนะคะพร้อมไม่เอ่ยคุณปิยวิทย์นะคะครับได้ยินเสียงไหมครับอ๋อได้ยินค่ะได้ยินค่ะค่ะวันนี้คุณปิยวิทย์นะคะจะนำเสนอในเรื่องของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสำหรับฟาร์มกวางอัจฉริยะในประเทศไทยนะคะถ้าพร้อมแล้วนำเสนอได้เลยนะคะครับสวัสดีนะครับท่านกรรมการท่านอาจารย์นักศึกษาและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอในงานใจเรื่องพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสำหรับไอทีคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับปัญหาของเราก็คือเนื้อหาที่จะนำเสนอในวันนี้มีดังนี้นะครับโดยเนื้อหาที่เราจะนำเสนอในเนื้อหาแรกก็คือความเป็นมาของเรานะครับก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือว่าอากาศยานไร้คนขับเนี่ยครับถูกนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรค่อนข้างมากในปัจจุบันนะครับและประกอบกับมหาวิทยาลัยของเรามีฟาร์มกวางที่ใหญ่มากที่จังหวัดสุโขทัยครับผู้บริหารฟาร์มกวางก็พัฒนาฟาร์มกวางอัจฉริยะขึ้นมาในประเทศไทยเราก็เลยเสนอผลงานวิจัยตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งท่านก็พิจารณาขึ้นมาและเห็นควรที่ให้เราทำตัวนี้ขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์ในการวิจัยของข้อครับก็คือว่าในเบื้องต้นคือการวิจัยนี้แบบสัญญาณคุณปิยวิทย์ไม่ค่อยดีนะคะเหมือนจะหลุดไปแล้วนะครับคุณปิยวิทย์ได้ยินไหมครับสัญญาณมันหลุดไปอะค่ะเขาปิดกล้องก็ได้นะจะได้มากคุณปิยวิทย์ครับปิดกล้องก็ได้นะคะค่ะแต่ว่าเปิดแชร์ไว้นะคะหลุดไปแล้วมั้งครับไม่น่าจะไหวอาจารย์แนะนำให้เขาออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้ครับลองออกหรือเข้าใหม่หรือเปลี่ยนแหล่ง Wi-Fi อ่ะคุณปิยวิทย์ครับลองออกแล้วเข้าใหม่ครับแล้วก็ไม่ต้องเปิดกล้องด้วยครับเปิดจะเร็วขึ้นเรายังพอมีเวลาเหลือครับ
ุณปิยวิทย์ได้ยินไหมคะฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับคุณปิยวิทย์ครับอย่างแรงนะครับไม่เป็นไรครับเชิญต่อได้เลยครับผมอาจจะรบกวนขอให้กระชับเวลาลงเหลือสัก10นาทีนะครับก็อาจจะปิดกล้องก็ได้ครับจะได้ลดแบนด์วิดท์อ๋อได้ครับขอปรับเน็ตเวิร์คครับก็เห็นสไลด์ยังครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับก็เดี๋ยวเร่งนิดนึงนะครับก็คือว่าเรามีวัตถุประสงค์2 อันเพราะนั้นวิธีดำเนินการวิจัยเราก็เริ่มจากการวิเคราะห์รายละเอียดแพลตฟอร์มอากาศยานไร้คนขับที่เราทำขึ้นมานะครับก็คือเรากำจำแพลตฟอร์มเนี่ยครับเป็นอากาศคนขับแบบ4ใบพัดเพราะว่าในวงของเราชอบใช้ความสำหรับอากาศครับคูณ55เราขอไฟล์แล้วแชร์ให้เขาไหมแล้วให้เขาพูดอย่างเดียวแก้วลองดูคุณปิยวิทย์ปิดแชร์ก่อนก็ได้ครับเออมันสัญญาณมันยังคงไม่ชัดครับเดี๋ยวให้ทางของเราคุณปิยวิทย์ได้ส่งไฟล์มาให้ทางคณะไหมคะเพราะว่าที่แก้วดูไม่มีนะคะที่เป็นไฟล์ PowerPoint อะค่ะลองปิดไฟล์ลองปิดแชร์แล้วลองส่งในชื่อตอนนี้เลยก็ได้นะไฟล์ได้ค่ะส่งมาได้เลยค่ะแน่ใจเขาได้ยินเราหรือเปล่าอืมอันนี้คนสุดท้ายพอดีนี่โชคดีไปใช่ค่ะคนสุดท้ายของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะถ้าได้ยินอันดับแรกปิดแชร์ก่อนนะครับลดแบนด์วิดต์ลงปิดแชร์ก่อนครับแล้วค่อยส่งเดี๋ยวผมขอปิดเรียบร้อยแล้วครับไม่ทราบว่าเห็นไหมครับเสียงจะดีตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ได้ยินยังครับปิดแชร์แล้วเสียงจะดีขึ้นครับเสียงดีขึ้นได้ยินเสียงค่ะควรส่งไฟล์มาให้เราสะดวกไหมครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวนะครับถ้าแชร์ตอนนี้มันได้ไหมครับได้อยู่ค่ะได้ครับถ้างั้นผมขอรบกวนพรีเซนต์เฉพาะส่วนสำคัญก็ได้ครับอาจจะสัก6นาทีอ๋อได้ครับโทษทีครับก็ที่เราเดี๋ยวนะครับผมขอดูหน้าจอนิดนึงครับนะครับก็คือว่าที่เดี๋ยวนะครับผมขอเช็คหน้าจอตอนนี้เห็นหน้าจอผมแล้วใช่ไหมครับอืมครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับผมขอไปต่อนะครับก็คือว่าแพลตฟอร์มเราแพลตฟอร์มเรากำหนดแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์อย่างนี้
ก็มีไฟท์คอนโทรลเลอร์ศึกษาถึงโปรโตคอลแล้วก็ขั้นตอนการสื่อสารนะครับตั้งแต่สตาร์ทไฟท์คอนโทรลจนถึงเอ็นคอนโทรลนะครับแล้วก็ในลำดับถัดมาเราก็พัฒนาแพลตฟอร์มและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในการควบคุมอากาศยานไร้คนขับขึ้นมาครับนะครับโดยในการผลการศึกษาที่เราทดสอบก็คือว่าในสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยครับเราพัฒนาเป็นด้วยผลการศึกษาของเราครับที่เป็นตัวอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเป็นตัวที่เราศึกษาขึ้นมาที่ฟาร์มกวางของที่จังหวัดสุโขทัยของเรานะครับเพราะนั้นในการทดสอบของเราคือว่าเราทดสอบการหลีกเลี่ยงการชนกันนะครับโดยเรากำหนดการชนกันหรือว่าการเส้นทางในการบินให้ผ่านอุปสรรคครับโดยการที่เราใช้เรดาร์ในการหลีกเลี่ยงและเรดาร์ในการวัดขึ้นไมโครครับมันสามารถที่จะชูตัวเองขึ้นไป5เมตรและเด้งกลับมากลับสู่สถานะแล้วก็เส้นทางการบินปกติได้นะครับนี่เราทดสอบมาจนถึงรอบที่เสถียรเราทดสอบรอบที่เสถียร5รอบด้วยกันครับก็ปรากฏว่าสามารถทำงานได้ครบตามที่เราต้องการนะครับอีกอันนึงคือเราทดสอบความแม่นคุณปิยวิทย์ครับเรายังคงได้ยินเสียงการบินเนี่ยครับผมคิดว่าปิดแชร์แล้วเดี๋ยวอาจจะให้สรุปนิดนึงให้ฟังดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวจะได้ถามอ๋อได้ๆครับได้ขออภัยด้วยกันครับครับไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นรบกวนปิดแชร์ก่อนนะครับแล้วก็สรุปพรีเซนต์ปากเปล่าให้เราฟังสักนิดนึงครับเป็นการสรุปงานให้ฟังว่างานนี้เนี่ยตัว main contribution เนี่ยคืออะไรครับจุดขายของงานคืออะไรแล้วตรงผลการทดลองได้มาสรุปว่าเป็นยังไงเท่านี้พอครับขอปิดแชร์ก่อนนะครับทางเรายังได้ยินเสียงไม่ชัดเลยซึ่งแพทย์สองเราจะผมปิดแชร์วิดีโอโอเคครับรบกวนเริ่มใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงยังไม่มาโอเคครับตอนนี้น่าจะกลับมาได้ยินชัดละงั้นผมขอรบกวนแค่2ประเด็นนะครับได้ยินแล้วครับรบกวนแค่2ประเด็นนะครับสรุปประเด็นที่1คือสรุปงานวิจัยในจุดเด่นของงานวิจัยนี้ให้ฟังแล้วก็ประเด็นที่2ก็สรุปเรื่องของผลการทดลองแล้วก็สรุปจากผลการทดลองให้ฟังเท่านี้ครับไม่น่าจะได้แล้วแหละแพลตฟอร์มอะครับจุดเด่นของงานนี้คือไม่ใช่แค่เสียงขาดอะมันปึ๊ดมันนิดเดียวเองใช่ตีตีตีแน่ใจครับโทษเรายังคงได้ยินไม่รู้เรื่องครับคุณปิยวิทย์อ๋อตอนนี้ได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินไหมครับฮัลโหลตอนนี้ได้ยินครับครับเวลาถามมาอย่างเงี้ยจะได้ยินทุกทีเลยครับและมันก็ยังคงขึ้นสัญญาณคุณปิยวิทย์ว่ามีปัญหาอยู่ครับยังขึ้นคอร์ชั่นอยู่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วล่ะอันนี้ได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับครับเราลองรับทรายอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับรบกวนอีกสักครั้งหนึ่งครับสองประเด็นที่ผมรีเควสต์นะครับก็ได้ยินไหมครับตอนนี้ทวนอีกทีได้ไหมครับ
ยังไม่ได้ได้ยินครับแต่ว่าได้ยินแค่ตอนนี้ยังไม่ได้ยินคำตอบ2ประเด็นนั้นเลยครับก็เลยอ๋อได้ครับก็คือว่าที่เนี้ยครับที่เราหมายเราจะได้ได้พรีเซนต์เราเน้นแพลตฟอร์มทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอากาศยานไร้คนขับอะครับนะครับก็คือว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนภารกิจได้ครับแล้วก็สามารถไปโยกย้ายอยู่ในแชสซีอื่นๆของอากาศยานและคนขับในรูปแบบต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นอากาศยานและคนขับที่เป็นทางด้าน security ความปลอดภัยการตรวจวัดต่างๆอ่ะครับก็คือเราจะทำเป็นแพลตฟอร์มกลางที่สามารถเอาไปติดตั้งแล้วไปใช้ในอากาศยานและคนขับในรูปแบบต่างๆได้แบบ general ทั่วไปอ่ะครับครับนี่คือจุดประสงค์ที่เราทำแพลตฟอร์มกลางขึ้นมาครับแล้วก็สิ่งที่เราคาดการณ์ก็คือว่าเราอยากจะให้ตรงนี้เป็นตัวแบบสำหรับที่จะใช้ในการที่จะต่อไปเราจะใช้ในการคอนโทรลผ่านทางระบบคลาวด์หรือระบบไมโครเซอร์วิสต่อไปในอนาคตได้ครับก็คือตอนนี้เราทดลองแบบ1ต่อ1อยู่ครับแต่เรากำลังจะขยับต่อไปเป็น1ต่อ n ในอนาคตครับครับขอบคุณครับขอสรุปแค่นี้ขออภัยอย่างแรงด้วยครับวันนี้ครับท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอะไรเชิญได้เลยครับคือหลักๆก็คืองานนี้จะเป็นการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับนะครับโดยที่ตัวโจทย์นี้ก็คือใช้สำหรับโจทย์เรื่องความกว้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นตอนนี้ยังเป็นสเปซเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงครับเชิญครับอยากจะถามว่าทำไมถึงดีไซน์ออกเป็น4ใบพัดทำไมถึงเลือกดีไซน์แบบนี้แล้วก็การทดสอบเนี่ยตอนนี้ทดสอบที่ระดับความสูงนะหรือว่าระยะทางยาวไกลเท่าไหร่ครับตอนนี้เรา4ใบพัดเพราะว่า1ก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าเรามองแล้วว่าใน4ใบพัดเนี่ยครับเนื่องจากมันเป็นโครงสร้างแบบสมมาตรอะครับแล้วก็ที่เรามองคือเราคิดว่ามันง่ายในการออกแบบเราเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือถ้าเป็น6ใบพัดหรือ8ใบพัดจะมีความซับซ้อนมากกว่านี้ขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับ4ใบพัดเนี่ยถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมค่อนข้างมากอะครับในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นของโบอิ้งเองหรือไม่จะเป็นของบริษัทต่างๆที่ทำเกี่ยวกับทางด้านคมนาคมหรือการสันทนาการต่างๆครับที่เราทำ4ใบพัดขึ้นมาก่อนก็เพราะว่าเราต้องการที่จะศึกษาแพลตฟอร์มตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนไปใช้ในหลายๆแพลตฟอร์มในอนาคตได้ครับแล้วก็ที่สำคัญที่เราครับในการทดสอบของเราก็คือว่าเราบินที่ทดสอบในมาตรฐานหลักของเราคือความสูงประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็เพราะว่าเราต้องการให้ผู้ร่วมวิจัยของเราเนี่ยตรวจวัดระยะทางผิดพลาดในการทดลองของเราได้ด้วยครับแล้วระยะeffective ที่ใช้จริงๆที่จะดูกว้างนี่ประมาณเท่าไหร่กับความสูงจริงๆตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้ตัวนี้ดูกว้างครับจะเป็นภารกิจส่วนหนึ่งในฟาร์มกว้างก็คือเรามาอยู่ในงานเกี่ยวกับแปลงหญ้าอาหารสัตว์ก่อนครับส่วนภารกิจดูกว้างเราก็คือเราจะเอาแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งของอากาศยานและคนขับที่มันจะขนาดย่อมกว่านี้และเก็บเสียงมากกว่านี้ครับโอเคขอบคุณครับแต่ว่ามันใช้แพลตฟอร์มตัวเนี้ยโยกไปอยู่ในแคสซีตัวอื่นได้เลยครับเดี๋ยวถามนิดนึงครับเห็นเมื่อกี้บอกบินได้10ถึง15ทีนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อ10 15นาทีนี่คือแบตเตอรี่อ่ะครับเพราะแบตเตอรี่1ก้อนที่เราใช้เนี่ยก็12ถึง15นาทีครับโดยประมาณครับได้พื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ประมาณได้ครับประมาณ1กิโลได้ครับเดี๋ยวผมขอตัดจบเลยนะครับเพราะว่าห้อง1นี้ยังต้องใช้ต่อนะครับยังไงขอบคุณคุณปิยวิทย์แล้วก็ขอบคุณผู้นำเสนอทุกท่านแล้วก็ผู้ร่วมรับฟังทุกท่านนะครับครับเชิญครับคุณสศิธรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณปิยวิทย์ขอบคุณคุณปิยวิทย์เหลืองอารามนะคะเช้านี้ในช่วงแรกนะคะจบการนำเสนอสำหรับทั้ง5ท่านนะคะในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยมีท่านประธานก็คืออาจารย์ดร.เสกสรรมัทุราบรังสรรค์นะคะรองประธานคืออาจารย์อนุมัติอินคณินันท์นะคะและมีอาจารย์ทิติพงศ์สัทธิรัตน์เมธีกุลนะคะอาจารย์เป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมนะคะท่านก็มาร่วมฟังอยู่ในณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวถัดจากนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสาขาวิศวกรรมเกษตรนะคะเราจะเริ่มที่10โมงครึ่งนะคะ 10.30 นนะคะช่วงนี้ก็พักเบรกสักเล็กน้อยนะคะใครมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมกับผู้นำเสนอก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะในส่วนของสาขาวิศวกรรมเกษตรนะคะจะมีประธานก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อนุพันธ์เทิดวงศ์วรกุลนะคะรองประธานคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แก้วการพวงสมบัตินะคะมีผลงานที่นำเสนอในส่วนของสาขาวิศวกรรมเกษตรทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของสาขาวิศวกรรมชลประทานค่ะอีก2เรื่องค่ะจะจบที่เที่ยงตรงพอดีนะคะ
ทีนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรบกวนให้ลงทะเบียนด้วยนะคะลิงก์ลงทะเบียนจะอยู่ที่ในแชทนะคะอยู่ในแชทกดลิงก์เข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนพื้นหลังนะคะมีอีกหลายท่านอยู่นะคะพื้นหลังจะอยู่ในแชทเช่นเดียวกันนะคะโหลดพื้นหลังแล้วสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะคุณสถิตรมีลิงก์ประเมินด้วยใช่ไหมครับประเมินครับลิงก์ประเมินได้ค่ะเดี๋ยวแก้วส่งลิงก์ประเมินโดยการแชร์หน้าจอให้ดีกว่านะคะโอเคอันนี้จะเห็นไหมคะขอโทษค่ะเพราะว่าพวกหนูเพิ่งเข้ามาค่ะไม่มีลิงก์ลงทะเบียนค่ะสักครู่นะแล้วก็พื้นหลังอะค่ะมันเปลี่ยนไม่ได้ค่ะมันน่าจะเป็นที่เครื่องต้องมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับงานไหมคะลิงก์ลงทะเบียนเดี๋ยวปิดเซกชันนี้ก่อนไหมครับได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็รองประธานนะคะขอบคุณครับคุณอาจารย์เสกสรรและอาจารย์อนุมัติค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับค่ะอันนี้นะคะจะเป็นลิงก์ของการลงทะเบียนนะคะและแบบประเมินความพึงพอใจนะคะส่วนน้องที่เปลี่ยนแบ็คกราวด์ไม่ได้นะคะโหลดทางด้านแชทนะคะโหลดได้ไหมเอ่ยหนูเพิ่งเข้ามาค่ะในแชทไม่มีข้อความค้างเลยค่ะเดี๋ยวพี่ส่งให้นะคะถ้าอย่างนั้นต้องสต็อปแชร์ลิงก์ก่อนเนาะลิงก์ลงทะเบียนOkay. อันนี้เป็นลิงก์ลงทะเบียนอันนี้ส่วนเป็นลิงก์แบ็คกราวด์นะคะส่งไปแล้วนะคะอันนี้ทุกคนจะเห็นไหมนะ everyone เห็นนะคะเดี๋ยวเทสห้องต่อไปก่อนนะคะในส่วนของสาขาวิศวกรรมเกษตรนะคะอาจารย์อนุพันธ์พร้อมแล้วนะคะท่านอาจารย์ขาได้ยินไหมคะสวัสดีครับคุณสัตย์กรครับได้ยินครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาทุกท่านสวัสดีครับรองมาทานสวัสดีครับอาจารย์แบ๊ดครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์แก้วการนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวของอาจารย์จะเริ่มที่10โมงครึ่งนะคะผมอยู่ฟังนะครับเสนอทั้งหมด3ท่านนะคะมันเป็นการที่เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มนะคะขอถ่ายรูปร่วมกันณตรงนี้ก่อนเนาะของเซสชันในส่วนของวิศวกรรมเกษตรนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วรบกวนเปิดกล้องนะคะยิ้มค้างไว้สัก5วินาทีนะคะเปิดกล้องก่อนนะคะน้องหนู2คนจ๋าหนูเปลี่ยนเป็นกล่าวได้ไหมลูกอย่างที่เราทำไปเดี๋ยวรู้ทักษะไปเมื่อกี้นะครับเทอร์เอนติตี้ก็มีเงื่อนไขก็คือโอเคนะยิ้มนะคะพร้อมแล้วเนาะพี่ขอแคปเจอร์รูปก่อนนะคะเส้นตอนอื่นเรามาเลือกวัตถุที่เราต้องการก็ปี้ลงมีคนพูดอยู่เนาะก็จะต้องเป็นตีกลุ่มเลิกโอเคขอหน้าถัดไปมีการหาวแล้วด้วยนะคะน่าจะอากาศคงหนาวไปนิดนึงขอหน้าถัดไปนิดนึงนะโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอเช็คชื่อผู้นำเสนอนิดนึงนะคะท่านแรกนะคะคุณดาริสนะคะอยู่ไหมคะครับผมมหมัดค่ะโอเคท่านที่2นะคะคุณพันนิภาสาขจรนะคะค่ะโอเคนะคะท่านที่3นะคะเป็นคุณอริสรานะคะเกษมจิตอยู่ไหมคะอยู่ค่ะโอเคอยู่ทั้ง3ท่านเลยนะคะอาจารย์อนุพันธ์มีอะไรจะกล่าวก่อนไหมคะก่อนที่จะเริ่มตอน 10:30 นะคะครับก็คราวนี้เรื่องกติกานี่ให้ผมพูดไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์จะพูดหรือให้แก้วกล่าวก็ได้ค่ะให้แก้วดีกว่าครับค่ะชี้แจงนิดนึงนะคะสำหรับกติกาในการนำเสนอนะคะท่านแรกก็ทุกท่านจะมีเวลา15นาทีนะคะ10นาทีกดกระดิ่ง1ครั้งหมายความว่าผ่านไปแล้ว10นาทีนะคะ
กดกริ่ง2ครั้งคือ12นาทีคือต้องนำเสนอจบเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืออีก3นาทีไว้ตอบคำถามนะคะ3นาทีพอครบ15นาทีปุ๊บแก้วจะกดกระดิ่งรัวนะคะอย่างนี้หมายความว่าครบ15นาทีแล้วคนถัดไปพร้อมที่จะนำเสนอได้เลยนะคะเข้าใจตรงกันเนาะมีเวลานำเสนอและตอบคำถามคนละ15นาทีนะคะอาจารย์แก้วการมีอะไรจะเสริมไหมคะผู้นำเสนอทั้ง3ท่านเข้าใจใช่ไหมครับกติกาเข้าใจนะครับครับผมพอถึงสัญญาณกระดิ่งครั้งที่2นะครับ2ครั้งนะครับ12นาทีนะครับก็จะต้องตัดจบแล้วนะครับก็คือพอได้ยินสัญญาณครั้งแรกเนี่ยต้องเตรียมเข้าสู่บทสรุปได้แล้วนะครับแล้วพอ12เนี่ยก็อาจารย์จะเป็นต้องตัดหยุดนะครับแล้วก็เริ่มให้ผู้ฟังได้ซักถามนะครับเข้าใจตรงกันนะครับให้ผู้นำเสนอลองแชร์สไลด์ของตัวเองก่อนได้นะคะว่ามันแชร์ได้หรือเปล่านะคะจะได้ไม่มีปัญหาในระหว่างการนำเสนอนะคะคุณดาริสลองแชร์สไลด์ก่อนได้นะคะค่ะโอเคเราเห็นกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะคนถัดไปเลยค่ะคุณพันนิพาค่ะลองแชร์สไลด์ได้เลยค่ะยังไม่ลองไว้ไหมคะถ้าอย่างนั้นขอคุณอริสราค่ะอริสราลองแชร์สไลด์ก่อนนะคะเทสระบบเทสเสียงเทสสไลด์นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเห็นค่ะก็เหลือคุณพันนิพาเนาะมีเวลาอีก3นาทีค่ะคุณพันนิพาสามารถแชร์สไลด์ได้ลองแชร์สไลด์ก่อนนะคะค่ะของสาขาวิศวกรรมเกษตรนะคะท่านประธานก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อนุพันธ์เทิดวงศ์วรกุลนะคะรองประธานคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แก้วการพงสมบัตินะคะและมีแก้วเป็นเลขานุการนะคะในวันนี้นะคะเช่นเดียวกันนะคะในของคุณนะคะค่ะของคุณพันธิพาแบ็คกราวด์ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนได้ไหมครับลองเปลี่ยนแบ็คกราวด์ด้วยนะคะน้องนิสิต2ท่าน2คนที่อยู่เป็นคู่ค่ะอ๋อก็คือน้องพันธิพากลุ่มนี้เปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้ไหมคะพี่ส่งลิงก์ให้ในแชทแล้วเนาะที่เป็น Google Drive อะค่ะดาวน์โหลดแล้วก็ลงมาวางสวัสดีค่ะท่านจารย์วรรัตน์นะคะท่านจารย์วรรัตน์มาแล้วไปที่ตรงวิดีโอค่ะจะมีให้เช็นวิชวลแบ็คกราวด์อยู่นะคะเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้เลยอาจารย์วรัตน์สามารถเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ขาผมต้องขออภัยฮะคอมผมมันไม่ซัพพอร์ตวิชวลแบ็คกราวด์ครับอ๋อโอเคค่ะก็เหมือนกันค่ะอ๋อของหนูก็คงเหมือนอาจารย์จ้ะถ้าอย่างนั้นจะขอเริ่มที่ท่านแรกเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณดาริศพร้อมนะคะคุณดาริศมหามัดนะคะจะนำเสนอในเรื่องของการศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยนะคะพร้อมนะคะครับผมพร้อมแล้วแชร์สไลด์และนำเสนอได้เลยค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีบรรดาคณาจารย์และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ทุกท่านครับผมก็ผมนายดาริศมหามัดนะครับวันนี้จะมานำเสนอการศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยนะครับโดยมีอาจารย์อาทิตย์อาจารย์แก้วการพงสมบัติอาจารย์ประเทิงอุตสาหบริสุทธิ์และอาจารย์อนุพันธ์เทิดวงศ์วรกุลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมวิจัยในครั้งนี้ครับผมมาแล้วความสำคัญของปัญหานะครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกน้ำตาลทรายมากที่สุดเป็นลำดับต้นๆของโลกเลยนะครับปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือปัญหาการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับปัญหาการเผาอ้อยมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับในฤดูการเก็บเกี่ยว 2553/2554 นะครับมีปริมาณอ้อยที่ถูกเผาใบนะครับถูกส่งเข้าโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศมากกว่า4ล้านตันนะครับคิดเป็น 61% นะครับจากแผนภูมิที่ผมได้แสดงให้เห็นนะครับก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของปริมาณอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานนะครับ
มากกว่าครึ่งนะครับเป็นอ้อยที่ถูกเผาไปมานะครับผมซึ่งปัญหาการเผาใบอ้อยนั้นนะครับเป็นผลส่งให้เกิดผลกระทบทางมลภาวะทางอากาศนะครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งในปัจจุบันเราก็จะมีเรื่องของปัญหา PM 2.5 เข้ามานะครับปัญหาอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือปัญหาการถูกกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศนะครับเนื่องจากประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่นะครับมีนโยบายต่อต้านสินค้านะครับที่มีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับสาเหตุที่เกษตรกรในประเทศไทยนะครับนิยมใช้การเผาใบอ้อยก็เนื่องจากว่ายังมีการใช้แรงงานคนเข้าไปตัดอ้อยนั่นเองนะครับซึ่งการใช้แรงงานคนเข้าไปตัดอ้อยนะครับมันใบอ้อยนะครับถือเป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะครับที่จะใช้แรงงานคนเข้าไปตัดดังนั้นวิธีการเผานะครับถือเป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ใช้ต้นทุนต่ำด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็เพื่อพัฒนาอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยติดท้ายรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะครับลดปัญหาการเผาใบอ้อยนั่นเองนะครับอุปกรณ์และก็วิธีการนะครับเราจะทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเครื่องสางใบอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับทั้งในส่วนภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาออกแบบนะครับและก็สร้างเครื่องต้นแบบขึ้นมานะครับเมื่อเราได้เครื่องต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกำหนดแปลงทดสอบนะครับที่จะทดสอบเครื่องสางและเก็บรวบรวมใบอ้อยของเรานะครับโดยกำหนดแปลงทดสอบนะครับตามมาตรฐาน RNAM นะครับโดยมีพื้นที่ในการทดสอบนะครับไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรนะครับมีสัดส่วนของความกว้างต่อความยาวเนี่ยอยู่ที่ 1.2 นะครับ1ต่อ2นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเก็บข้อมูลก่อนการทดลองนะครับทั้งก่อนและหลังการทดลองก็จะเก็บคล้ายๆกันนะครับซึ่งเราจะสุ่มเก็บข้อมูลอ้อยนะครับในระยะ5เมตรเป็นจำนวน3ซ้ำนะครับก็จะสุ่มจากหัวแปลงกลางแปลงแล้วก็ท้ายแปลงนะครับโดยเราจะเก็บเป็นจำนวนต้นอ้อยต่อ1กอนะครับจำนวนต้นอ้อยจำนวนตาอ้อยต่อ1ต้นนะครับความสูงของต้นอ้อยและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นอ้อยแล้วก็น้ำหนักใบแห้งนะครับต่อ1กอนะครับการทดสอบเครื่องสางนะครับเราก็จะกำหนดนะครับเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการสางนะครับโดยจะตั้งเกณฑ์ความเร็วของรถแท็กเตอร์นะครับโดยจะใช้เป็นเกียร์โล2นะครับแล้วก็เกียร์โล3นะครับมีความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่แต่ละเกียร์นะครับอยู่ที่ 1,600 1,800 แล้วก็ 2,000 รอบต่อนาทีนะครับเพื่อหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องนั่นเองนะครับเมื่อเราได้ค่าข้อมูลก่อนและหลังการทดลองแล้วนะครับเราก็จะนำมาคำนวณหานะครับเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของต้นอ้อยนะครับซึ่งเราจะคำนวณหาจากต้นอ้อยที่เสียหายหลังการสางนะครับหารด้วยจำนวนต้นอ้อยก่อนการสางนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับเช่นเดียวกันครับเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของตาอ้อยนะครับก็จะคิดจากเปอร์เซ็นต์ตาอ้อยที่เสียหายหลังการสางนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนตาอ้อยก่อนการสางนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับภาพที่ผมได้แสดงให้เห็นนะครับภาพซ้ายมือคือภาพของตาอ้อยที่ไม่เสียหายนะครับและภาพขวามือก็คือตาอ้อยที่เสียหายซึ่งตรงนี้จะส่งผลต่ออ้อยที่ทำพันนะครับซึ่งตาอ้อยที่เสียหายเนี่ยไม่สามารถนำไปเป็นอ้อยทำพันได้นั่นเองนะครับผมมานะครับเราก็จะคำนวณหาประสิทธิภาพการสางใบอ้อยนะครับซึ่งจะคำนวณจากน้ำหนักใบอ้อยที่ไม่ถูกสางนะครับหารด้วยปริมาณน้ำหนักใบอ้อยทั้งหมดนะครับคูณ100นะครับประสิทธิภาพการเก็บใบอ้อยก็เช่นเดียวกันครับก็จะคำนวณหาจากน้ำหนักใบอ้อยที่เก็บได้นะครับหารด้วยน้ำหนักใบอ้อยทั้งหมดที่สางได้นะครับคูณ100นะครับสุดท้ายเราก็จะคำนวณหาประสิทธิภาพในการทำงานนะครับซึ่งจะคำนวณหาจากความสามารถในการทำงานเชิงพื้นที่นะครับหารด้วยความสามารถในการทำงานเชิงทฤษฎีนะครับคูณ100สามารถในการทำงานเชิงพื้นที่เนี่ยเราจะหาจากพื้นที่ทั้งหมดนะครับหารด้วยเวลาทำงานทั้งหมดนะครับหน่วยเป็นไร่ต่อชั่วโมงนะครับความสามารถในการทำงานเชิงทฤษฎีเราก็จะหาจากความกว้างในการทำงานนะครับคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแท็กเตอร์นะครับแล้วคูณด้วยค่าคงที่นะครับ 0.625 นะครับหน่วยเป็นไร่ต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันครับผมนอกจากนี้นะครับเรายังมีการแทรกการศึกษานะครับแรงของเส้นเอ็นที่กระทำต่อต้นอ้อยและก็ตาอ้อยด้วยนะครับโดยเราจะใช้เป็นเส้นเอ็นขนาด 3x3 มม.และ 4x4 มม.ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับมาศึกษานะครับผลที่ได้นะครับว่าเอ็นขนาด 4x4 มม.นะครับให้แรงกระทําต่อต้นอ้อยและก็ตาอ้อยเนี่ยที่มากกว่าขนาด 3x3 มม.นะครับดังนั้นในการทดลองของเรานี้นะครับเราจะเลือกใช้เ
ขนาด 3x3 มิลลิเมตรนะครับมาทำการทดลองนะครับเนื่องจากว่ามันจะส่งผลต่อความเสียหายของต้นอ้อยและก็ตาอ้อยที่น้อยกว่า 4x4 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมออกแบบนะครับมีส่วนหลักๆอยู่2ส่วนนั่นก็คือส่วนที่ทำการสางและก็ส่วนที่ทำการเก็บใบอ้อยนะครับส่วนที่ทำการสางนะครับเราได้พัฒนาให้มันสามารถนะครับปรับระยะความกว้างได้นะครับซึ่งจะมีระยะความกว้างน้อยที่สุดอยู่ที่900มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีระยะความกว้างมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่1,200มิลลิเมตรนะครับส่วนที่ทำการเก็บใบอ้อยนะครับจะเป็นผ้าใบนะครับจะเป็นผ้าใบที่เสริมความแข็งแรงด้วยท่อ PVC นะครับจะมีความยาวอยู่ที่3,000มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่700มิลลิเมตรนะครับผมและนี่ก็คืองานที่เราได้พัฒนาออกมานะครับสางใบอ้อยของเรานะครับก็จะถูกติดตั้งเข้ากับรถแท็กเตอร์นะครับถ้าแล้วก็จะมีความยาวรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 6.2 เมตรนะครับผมผลการทดลองเบื้องต้นนะครับของเครื่องสางและเก็บรวบรวมใบอ้อยนะครับที่แปลงทดสอบของเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับพบว่าเงื่อนไขการทำงานของเครื่องสางใบอ้อยนะครับที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่เกียร์โล2นะครับแล้วก็ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 2,000 รอบต่อนาทีนะครับดังแสดงในตารางนะครับค่าที่ดูค่าที่เห็นดังในตารางนั่นก็คือประสิทธิภาพการสางใบอ้อยนะครับที่เกียร์โล2รอบเครื่องยนต์ 2,000 รอบต่อนาทีนะครับมีประสิทธิภาพการสางสูงที่สุดนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการเก็บนะครับก็จะเป็นรองแค่เพียงที่เกียร์โล3ความเร็วรอบ 2,000 เองเท่านั้นเองนะครับผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสางและเก็บรวบรวมใบอ้อยนะครับเราได้ทำการทดสอบที่แปลงอ้อยของเกษตรกรที่ตำบลกับใหญ่นะครับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเราได้ทำการทดสอบและนี่ก็คือภาพก่อนและหลังการทดสอบนะครับผมผลที่ได้นะครับแสดงในตารางเลยนะครับมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่ 3.22 ลิตรต่อไร่นะครับมีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของต้นอ้อยนะครับอยู่ที่ 4.81% นะครับเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของตาอ้อยเนี่ยอยู่ที่ 0.47% นะครับมีความเร็วของรถแท็กเตอร์เนี่ยอยู่ที่ 1.14 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานเชิงพื้นที่นะครับอยู่ที่ 0.79 ไร่ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีขออภัยครับมีประสิทธิภาพในการทำงานเชิงทฤษฎีเนี่ยอยู่ที่ 0.79 ไร่ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานเชิงพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ 0.61 ไร่ต่อชั่วโมงนะครับมีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับอยู่ที่76.86% นะครับมีประสิทธิภาพในการสางใบอ้อยอยู่ที่ 83.45% นะครับและสุดท้ายก็มีประสิทธิภาพในการเก็บใบอ้อยอยู่ที่ 37.61% นะครับผมสรุปแล้วนะครับขนาดรวมของชุดอุปกรณ์สางนะครับมีความกว้างน้อยสุดอยู่ที่900มิลลิเมตรนะครับกว้างมากที่สุดนะครับอยู่ที่1,200มิลลิเมตรนะครับมีขนาดความยาวอยู่ที่350มิลลิเมตรสูง1,700มิลลิเมตรนะครับและมีชุดรองรับการเก็บใบอ้อยที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่700มิลลิเมตรและยาว3,000มิลลิเมตรนะครับทิศทางการหมุนของโรลเลอร์นะครับ2ชุดบนนะครับจะเป็นจะมีลักษณะการหมุนตีลงนะครับแล้วก็2ชุดล่างเนี่ยจะมีลักษณะการหมุนตีขึ้นนะครับเส้นเอ็นที่ใช้ในการสางใบอ้อยนะครับมีพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3x3 มิลลิเมตรนะครับผมใช้รถแท็กเตอร์ขนาด24แรงม้านะครับที่ความเร็วเกียร์โล2นะครับมีความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ 2,000 รอบต่อนาทีนะครับหรือมีความเร็วเดินหน้าอยู่ที่ประมาณ 1.14 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีความเร็วของโรลเลอร์นะครับอยู่ที่725รอบต่อนาทีนะครับมีประสิทธิภาพในการสางใบอ้อยเนี่ยอยู่ที่ 83.45% นะครับมีประสิทธิภาพในการเก็บใบอ้อยเนี่ยอยู่ที่ 37.61% นะครับมีประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยอยู่ที่ 76.86% นะครับและมีความสามารถในการทำงานจริงเนี่ยมีความสามารถในการทำงานนะครับอยู่ที่ 0.61 ไร่ต่อชั่วโมงนะครับมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่ 3.22 ไร่ต่อลิตรนะครับสรุปรวมแล้วเครื่องสางและเก็บรวบรวมใบอ้อยเครื่องนี้นะครับสามารถนำไปใช้งานได้จริงนั่นเองครับในส่วนของการนำเสนองานวิจัยนะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับครับก็คุณดาริศรักษาเวลาได้ดีมากนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการท่านใดมีข้อสักถามหรือข้อเสนอแนะก็เชิญได้เลยนะครับ
ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอถามนำก่อนแล้วกันนะครับก็คุณดาริสนะครับก็เครื่องที่เสร็จแล้วนะครับได้มีการนำไปทดลองใช้จริงโดยเกษตรกรบ้างหรือยังครับยังเลยครับผมแล้วไอ้ตัวประสิทธิภาพของเครื่องสางเนี่ยเทียบกับเครื่องที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยครับเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเลยครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับผมเนื่องจากว่าเราได้หาข้อมูลนะครับเพราะว่าบริษัทนะครับจะมีการในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการจัดงานแล้วก็มาทดสอบเครื่องกันอยู่แล้วนะครับซึ่งในด้วยความเคารพนะครับเครื่องต้นแบบของเราที่เรานำมาพัฒนานะครับเป็นของบริษัทช้างแท็กเตอร์นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเครื่องของเขาเนี่ยประสิทธิภาพในการสางก็ถือว่าสูงทีเดียวเลยครับผมอันนี้คือครับเครื่องที่เขาว่ามาประกวดแข่งกันนั้นเขาวัดกันยังไงครับตรงประสิทธิภาพก็คือวัดก็คือสางให้ดูเลยครับแล้วก็เหมือนให้เกษตรกรเข้าไปดูเลยครับว่าของบริษัทไหนสะอาดมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็คือประเมินเบื้องต้นด้วยสายตาใช่ไหมครับครับเขายังไม่มีการเก็บข้อมูลจริงจังแบบที่จะรีดทำใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วของเครื่องดาลีก็คือสะอาดเทียบเท่ากันใช่ไหมครับครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับผมค่ะคุณดาลีคะแล้วเครื่องของเรามันมีข้อจุดเด่นตรงไหนที่แตกต่างจากเครื่องของช้างแท็กเตอร์บ้างคะจุดเด่นที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือในส่วนของการปรับระยะความกว้างแคบได้นั่นเองนะครับเนื่องจากร่องอ้อยในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่นะครับจะมีขนาดที่ต่างกันอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1.2 เมตรถึง 1.8 เมตรเลยนะครับผมแล้วก็หากว่าเครื่องมันฟิกขนาดนะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคนะครับหากมันมีขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสางสำหรับใบอ้อสำหรับต้นอ้อยที่มีร่องอ้อยขนาดเล็กนั่นเองนะครับหรือหากเล็กเกินไปก็เช่นเดียวกันครับผมเราได้มีการพัฒนาให้มันสามารถยื่นออกได้ข้างละ150มิลลิเมตรนะครับมีความกว้างมากที่สุดอยู่ที่ 1,200 มิลลิเมตรเลยครับผมแล้วไอ้รถแท็กเตอร์นี่มันกว้างเท่าไหร่ครับคุณดาริสรถแท็กเตอร์กว้างอยู่ที่ประมาณ1เมตรครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นก็เข้าได้ทุกแปลงในประเทศไทยใช่ไหมครับสำหรับรถแท็กเตอร์ใช่ครับก็ท่านผู้ฟังนะครับสงสัยก็ถามขึ้นมาได้เลยนะครับผมขออนุญาตถามนะครับครับดร.ชยะเชิญเลยครับไอ้ขนาดไอ้เครื่องสางเนี่ยที่ปรับระยะได้เนี่ยแล้วอยากทราบว่าเราปรับระยะที่เก็บด้วยไหมที่ตอนเราสางเสร็จแล้วใบมันจะหล่นมาที่เก็บแล้วใช่ไหมครับผมมันเหมือนว่ามันเก็บได้ค่อนข้างน้อยมันเก็บอยู่ที่เท่าไหร่นะ 37% ใช่ครับผมแล้วมันจะลกเหมือนเดิมไหมและอีก 70% ไปอยู่ที่ไหนหมดคือผมต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือเวลาสางใบอ้อยนะครับมันเป็นความลำบากมากเลยครับในการที่จะเก็บใบอ้อยทั้งหมดซึ่งมันจะกระจายนะครับในเวลาทํางานจริงมันจะกระจายมันตีแล้วมันจะกระจายนะครับใบอ้อยที่ตกลงมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบอ้อยที่อยู่ที่โคนนะครับถึงส่วนกลางลําต้นนะครับส่วนยอดนี้ก็ไม่สามารถคอนโทรลได้แล้วครับผมค่าที่ได้มันก็จะเลยออกมาน้อยนะครับแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีครับผมขออนุญาตถามอีกอย่างนึงไอ้ความเร็วรอบของแท็กเตอร์เนี่ยมันเกินได้จาก 2,000 มั้ยพอดูจากเทรนเหมือนว่ายิ่งเพิ่มขึ้นอ่ะมันยิ่งตีดีขึ้นอ่ะผมอยากทราบว่ามันมีเกิน 2,000 มั้ยมีเกิน 2,000 ครับผมว่ามันจะส่งผลต่อตาอ้อยความเสียหายของต้นอ้อยนั่นเองครับผมโอเคครับก็ต้องสิ้นสุดการดําเนินการแค่นี้ครับก็ขอขอบคุณคุณดาริสมากนะครับพอดีห้องออนไลน์ไม่รู้จะให้ตบมือยังไงนะครับก็ขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณดาริสมหัมมัดนะคะท่านต่อไปนะคะจะเป็นคุณพันนิพานะคะพร้อมไหมคะคุณพันนิพาสาขจรนะคะน
ำเสนอในเรื่องของการแบ่งกลุ่มข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวในประเทศไทยนะคะด้วยเทคนิคการทำเคมีคลัสเตอริงนะคะพร้อมแล้วนำเสนอได้เลยนะคะไมค์เบานิดนึงนะคะได้ยินไหมคะคุณพันนิพาได้ยินไหมคะเพิ่มเสียงอีกนิดนึงค่ะครับก็รบกวนลากไอตัวแถบที่มันบางสไลด์ออกไปด้วยนะครับข้างบนข้างล่างครับลากนี้ต่อไปครับข้างล่างด้วยครับโอเคครับเชิญได้เลยครับสวัสดีค่ะฉันนางสาวภาวดีเชื้อสาวและนางสาวพันธิพาสาปจรนะคะมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะวันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอบทความงานวิจัยเรื่องการแบ่งกลุ่มข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวในประเทศไทยด้วยเทคนิคการทำเคมีคลัสเตอริงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายประกอบวิดีโอค่ะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะข้าวค่ะถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของประเทศไทยนะคะซึ่งจากในปีพ.ศ. 2563ค่ะประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 68.53 ล้านไร่นะคะและมีผลผลิตข้าวประมาณ 28.61 ล้านตันค่ะและแบ่งเป็นข้าวนาปีนะคะ 24.06 ล้านตันค่ะข้าวนาปัง 4.55 ล้านตันค่ะแล้วก็เนื่องด้วยประชากรในประเทศไทยนะคะบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักค่ะและจากข้อมูลในปีพ.ศ. 2563ค่ะประเทศไทยมีประชากรจำนวน 66,186,727 ครับ27คนค่ะด้วยเหตุนี้นะคะชาวนาจึงจำเป็นต้องปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของประชากรค่ะซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีผลผลิตข้าวที่แตกต่างกันนะคะซึ่งบางพื้นที่ก็มีผลผลิตข้าวเป็นจำนวนมากแต่ก็มีบางพื้นที่ค่ะที่มีผลผลิตข้าวน้อยมากซึ่งก็เกิดจากปัจจัยที่สำคัญหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการปลูกวิธีการปลูกการดูแลรักษาการกำจัดวัชพืชการใส่ปุ๋ยและการรักษาระดับน้ำในนาข้าวค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะในปัจจุบันก็มีความต้องการใช้ในภาคการเกษตรของประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะกำหนดนโยบายรวมถึงกำหนดกลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรค่ะการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะดังนั้นค่ะผู้วิจัยจึงได้นำทฤษฎีการนำข้อมูลนะคะมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ค่ะเพื่อหาว่าการปลูกข้าวสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายให้แต่ละกลุ่มในการหาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในแต่ละกลุ่มได้ค่ะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะ1ค่ะพบการเพาะปลูกข้าวนาปีและนาปังที่มีอยู่มากตามภูมิภาคต่างๆนะคะ2ค่ะยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะเพราะบางพื้นที่ยังขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวค่ะ3นะคะศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีและนาปังที่ดีที่สุดจากผลผลิตของพื้นที่เพาะปลูกข้าวในแต่ละกลุ่มนะคะ4ค่ะให้ผู้ที่มีความรู้ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวมาให้ข้อมูลโดยตรงกับเกษตรกรได้ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยของเรานะคะ1ค่ะเพื่อศึกษาจำนวนกลุ่มในการจัดกลุ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวในประเทศไทย2เพื่อศึกษาประเภทของข้าวและผลผลิตข้าวของพื้นที่เพาะปลูกในแต่ละกลุ่มนะคะข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของเรานะคะงานวิจัยของเราค่ะได้บันทึกข้อมูลเก็บในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อนำไปวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวในประเทศไทยในโปรแกรม Rapid Miner Studio ใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล Clustering ด้วยวิธีการจัดกลุ่มเคมี Clustering ค่ะในส่วนของวิธีการดำเนินงานวิจัยของเรานะคะเราจะอ้างอิงจากกระบวนการ QCM ค่ะซึ่งมี6ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1นะคะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจค่ะงานวิจัยของเราค่ะได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีและนาปังสินค้าของเกษตรกรในประเทศไทยนะคะพบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงก็คือพบการเพาะปลูกข้าวนาปีและนาปังที่มีอยู่มากตามภูมิภาคต่างๆค่ะซึ่งยังไม่ได้รับการดูแลนะคะเพราะบางพื้นที่ก็ยังขาดผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวมาให้ความรู้นะคะงานวิจัยของเราค่ะจึงได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีและนาปังที่ดีที่สุดจากผลผลิตของพื้นที่เพาะปลูกข้าวในแต่ละกลุ่มนะคะ
เพื่อที่จะหาแนวทางในการดูแลพื้นที่เพาะปลูกข้าวค่ะโดยให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวมาให้ข้อมูลโดยตรงกับเกษตรกรได้ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนะคะวิจัยของเรานะคะใช้ชุดข้อมูลจริงเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีและนาปาค่ะประจำปีพ.ศ. 2563นะคะซึ่งมี4ภาคค่ะมี77จังหวัดนะคะมีข้าว2ประเภทค่ะคือข้าวนาปีและข้าวนาปังนะคะและมีเนื้อที่เพาะปลูกต่อไร่เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อไร่และผลผลิตต่อตันค่ะซึ่งเราได้ข้อมูลจากการค้นหาทางเว็บไซต์ www.bbi.nso.go.th นะคะโดยการรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะเพื่อนำข้อมูลที่ได้นะคะไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปซึ่งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้นะคะคุณพนิพาเข้ามาใกล้ไมค์หน่อยค่ะเสียงมันเบาไปนิดค่ะตารางนี้นะคะจะมีด้วยการเจ็ด attribute ค่ะ attribute ที่1นะคะ ID ค่ะคือปีที่เพาะปลูกนะคะเราใช้เป็นปี2563ค่ะ2ค่ะไร่ไทยค่ะคือประเภทของข้าวนะคะได้แก่ข้าวนาปีและข้าวนาปัง attribute ที่3ค่ะโควิดคือจังหวัดนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด77จังหวัดค่ะ attribute ที่4นะคะ region ค่ะคือภาคนะคะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะคะ attribute ที่5ค่ะ cultivate area นะคะคือเนื้อที่เพาะปลูก attribute ที่6ค่ะ harvest area ค่ะเนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อไร่และ attribute ที่7นะคะ product ค่ะคือผลผลิตต่อตันนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบชนิดข้อมูลแบบ integer ทั้งหมดนะคะขั้นตอนที่3ค่ะเป็นการเตรียมข้อมูลนะคะ1ค่ะการกันกรองข้อมูลนะคะของเราจะพบว่ามีค่าที่ไม่ทราบค่าเกิดขึ้นในฟอรั่มเนื้อที่เพาะปลูกต่อไร่เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อไร่ผลผลิตต่อตันที่มีชื่อว่าไม่ทราบนะคะโดยเราจะกําหนดค่านี้นะคะให้เป็นค่าสูญหายหรือ missing value ค่ะจากนั้นเราก็ทําการตัดค่าสูญหายนี้ออกไปค่ะขั้นเติมที่2ค่ะการกําหนดหน้าที่ให้กับตัวแปรปีที่เพาะปลูกนะคะให้มีหน้าที่เป็น ID ค่ะเพื่อใช้ระบุกับข้อมูลที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะดังนั้นเราจึงไม่นําปีนะคะมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ค่ะขั้นตอนที่3ค่ะการแปลงรูปข้อมูลค่ะงานวิจัยของเรานะคะได้บันทึกข้อมูลจัดเก็บในโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะ4ค่ะการสร้างแบบจำลองนะคะของเราจะเป็นใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล clustering ด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มเคมี clustering ค่ะโดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio ในการสร้างโมเดลการแบ่งกลุ่มข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีและนาปังสีภาคของเกษตรกรในประเทศไทยนะคะโดยกำหนดให้ค่า K นะคะให้มีค่า K เท่ากับตั้งแต่ k เท่ากับ2ถึง k เท่ากับ10ค่ะซึ่งสาเหตุที่เรากำหนดให้ค่า k นะคะมีค่าตั้งแต่2ไปจนถึง10นะคะก็เพราะว่าเราต้องการนำค่านี้ไปหาค่า k ที่เหมาะสมที่สุดในการแบ่งปลูกข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวในครั้งนี้ค่ะขั้นตอนที่5ค่ะการประเมินผลค่ะจากตารางนะคะก็จะเป็นการกำหนดค่า k เท่ากับ2ถึง k เท่ากับ10ค่ะเพื่อคำนวณหาค่า average with incident point distance นะคะจากนั้นเราก็ทำการสร้างแผนภาพการกระจายของข้อมูลค่ะเพื่อหาค่าเคที่ดีที่สุดจากจุดหักศอกเอเวอร์พอยต์นะคะซึ่งผลลัพธ์ของการสร้างแผนภาพการกระจายของข้อมูลนะคะก็จะพบว่าจุดหักศอกนะคะคือค่าเคเท่ากับ5ค่ะซึ่งถือว่าเป็นค่าเคที่เหมาะสมที่สุดในการนำไปแบ่งปลูกพื้นที่เพาะปลูกข้าวในประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะขั้นตอนที่6ค่ะเป็นการนำไปใช้งานนะคะซึ่งเมื่อเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะคะจะได้ทราบถึงลักษณะเฉพาะกลุ่มของข้าวในแต่ละกลุ่มนะคะว่าพื้นที่ใดค่ะที่มีผลผลิตข้าวเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการหาพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ดีที่สุดค่ะโดยให้การสนับสนุนนโยบายและกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรที่มีผลผลิตข้าวตกต่ำในแต่ละกลุ่มนะคะเพื่อให้เป็นแหล่งปลูกข้าวหัวน้ำของโลกที่สามารถส่งออกข้าวให้เป็นอันดับหนึ่งและสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะค่ะการแบ่งกลุ่มข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวในประเทศไทยด้วยเทคนิคการทำเคมีคลัสเตอร์ริงนะคะทำให้เราสามารถแบ่งกลุ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวในประเทศไทยออกมาได้5กลุ่มค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและผลผลิตที่แตกต่างกันนะคะซึ่งจากในภาพนะคะคอลัมน์เนื้อที่เพาะปลูกต่อไร่และเนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อไร่ในแต่ละพื้นที่ของคลัสเตอร์1กับคลัสเตอร์2ค่ะมีความโดดเด่นขึ้นมานะคะจึงทำให้สิ่งที่เราจะกำหนดนโยบายและกำหนดกลยุทธ์นะคะพุ่งไปที่คลัสเตอร์1กับคลัสเตอร์2ค่ะซึ่งกลุ่มที่1นะคะเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ทางภาคกลางค่ะซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประเภทข้าวนาปังนะคะมีเนื้อที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ยค่ะ 24,172 ไร่นะคะ
เนื้อที่เก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ยค่ะ 2,055 ไร่และผลผลิตโดยเฉลี่ย 13,212.5 ตันนะคะกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ทางภาคกลางนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประเภทข้าวนาปีค่ะมีเนื้อที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ย 3,716,991 ไร่นะคะเนื้อที่เก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ย 2,904,394 ไร่ค่ะและผลผลิตโดยเฉลี่ยนะคะ 1,76,468 ตันค่ะกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ทางภาคกลางนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประเภทข้าวนาปีค่ะมีเนื้อที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ย 2,359,231 ไร่นะคะเนื้อที่เก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ยค่ะ 258,268.5 ไร่ค่ะและผลผลิตโดยเฉลี่ยนะคะ 722,991.5 ตันค่ะกลุ่มที่4นะคะเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประเภทข้าวนาปีนะคะมีเนื้อที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ยนะคะ 432,993 ไร่นะคะเนื้อที่เก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ยค่ะ 401,078 ไร่นะคะและผลผลิตโดยเฉลี่ย 209,906 ตันนะคะและกลุ่มที่5ค่ะเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ทางภาคกลางนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประเภทข้าวนาปีนะคะมีเนื้อที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ย 1,314,377 ไร่นะคะเนื้อที่เก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ยค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสามารถนำผลลัพธ์การจัดกลุ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวในครั้งนี้นะคะมากำหนดนโยบายโดยกลุ่มที่จะนำมากำหนดก็คือกลุ่มที่2เนื่องจากกลุ่มที่2ให้ผลผลิตมากที่สุดค่ะจึงเหมาะสมที่จะนำมากำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มราคาข้าวหรือหาพื้นที่เพาะปลูกให้เกษตรกรในกลุ่มนี้เพื่อที่จะนำแนวทางที่ได้นะคะไปประยุกต์ใช้และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวให้ได้ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งปลูกข้าวอุณหภูมิของโลกที่สามารถส่งออกให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกให้เป็นอันดับหนึ่งและสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะครับก็นะครับเป็นงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน data science นะครับก็ท่านใดมีข้อสงสัยสักถามหรือให้ข้อเสนอเนี่ยก็เชิญได้เลยนะครับเวลา2นาทีกว่าๆครับขอสอบถามครับครับเชิญเลยครับอาจารย์เทืองครับไอ้ตรงที่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยกับอะไรครับขอดูหน้าไอ้ผลวิจัยหน่อยครับเนี่ยครับหน้าเมื่อกี้ถูกแล้วมีเนื้อที่ปลูกโดยเฉลี่ยเนื้อที่เก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ยแล้วก็ผลผลิตโดยเฉลี่ยเนี่ยครับเฉลี่ยจากไหนครับจากการแบ่งกลุ่มนะคะคือจากการแบ่งกลุ่มค่ะเวลาที่เราหาค่าเฉลี่ยคือค่าของมีเดียนนะคะเวลาเราแบ่งกลุ่มออกมาแล้วเราจะเอาค่ามีเดียนในการอ่านค่าค่ะกลุ่มที่หนึ่งเพราะปลูกตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วมันเฉลี่ยเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะมันเป็นเฉลี่ยของกลุ่มที่หนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะเนื้อที่เพาะปลูกของกลุ่มที่หนึ่งเฉลี่ยอยู่ที่เท่านี้กลุ่มที่สองเพาะปลูกเท่านี้แล้วก็ผลผลิตเท่านี้ค่ะจากพื้นที่ทั้งหมดที่สำรวจใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับพวกเราจะเก็บข้อมูลมาจากเว็บไซต์อะค่ะที่เว็บไซต์ของสถิติการเกษตรและการประมงค่ะเขามีข้อมูลของปี2563อยู่ค่ะแสดงว่าเขาก็ต้องมีคำว่าเฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยต่อครัวเรือนหรือเฉลี่ยต่ออะไรใช่ไหมครับแล้วอีกอันนึงก็คือมันมีผลผลิตต่อไร่ไหมเฉลี่ยต่อไร่อ่ะเพราะไอ้ตรงนี้มันน่าจะเห็นชัดเจนว่าใครผลิตศักยภาพดีกว่ากันอันนี้จะเป็นเฉลี่ยทั้งปีค่ะทั้งปีพ.ศ. 2563เลยค่ะเข้าใจครับแต่ว่ามันมีต่อไร่ไหมอันนี้ก็คือปริมาณผลผลิตที่สามารถผลิตได้ต่อปีถูกไหมใช่ค่ะอันนี้คำว่าเฉลี่ยเราก็ไม่รู้เฉลี่ยของหลายๆปีมาเฉลี่ยทำให้เกิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยหรือเปล่าอันนั้นผมไม่แน่ใจเพียงแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาจากข้อมูลที่น่าจะเว็บไซต์ค่ะมีตั้งแต่ปี2550ถึงปี2563ค่ะแต่ว่าข้อมูลที่เราเอามาทำการวิเคราะห์ค่ะคือเฉพาะปี2563ค่ะซึ่งข้อมูลเฉลี่ยทั้งหมดนะคะมันจะอยู่ในเฉพาะปี2563ค่ะครับแล้วมันมีต่อไร่ไหมผมย
อยากรู้ว่ามีต่อมีไหมครับไม่มีใช่ไหมครับไม่มีค่ะอ๋อไม่ได้ทำประเด็นนั้นใช่ค่ะอ๋อโอเคครับครับขอบคุณครับก็ขอบคุณครับจำเทืองครับก็พอดีเวลาหมดนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้นำเสนอนะครับจริงๆผมก็อยากจะถามอีก 2-3 คำถามแต่ต้องดำเนินรายการต่อนะครับก็ขอบคุณคุณพันธิพานะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณพันธิพานะคะท่านต่อไปนะคะเป็นคุณอริสราเกษมจิตนะคะนำเสนอในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพันธุ์จากภาพทางอากาศกับการเจริญเติบโตของอ้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วนำเสนอได้เลยค่ะสวัสดีประธานรองประธานและผู้ร่วมฟังทุกท่านนะคะดิฉันชื่อนางสาวอลิซาลาเกษมจิตค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพันธุ์จากภาพทางอากาศกับการเจริญเติบโตของอ้อยค่ะความเป็นมาของการศึกษานี้นะคะก็จะเริ่มอธิบายจากการนี้นะคะก็คือพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตค่ะซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจะเห็นได้ว่าในปี2563หรือว่าปี2020นี้นะคะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากปัจจัยหลายประการค่ะเช่นความแปรปรวนเชิงพื้นที่ดังนั้นการติดตามการเจริญเติบโตและการทำนายผลผลิตของอ้อยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในประเทศไทยค่ะเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็อยากที่จะรู้ว่าจะมีอ้อยเข้าโรงงานเท่าไหร่เพื่อที่จะวางแผนการผลิตให้เหมาะสมค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้นะคะก็เพื่อที่จะสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพันธุ์กับการเจริญเติบโตของอ้อยเพื่อหาตัวบ่งชี้ที่เป็นไปได้ที่อธิบายถึงสถานะการเจริญเติบโตของอ้อยค่ะสำหรับสถานที่ทดลองนะคะก็จะเป็นแปลงทดลองของภาควิชาวิศวกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะพื้นที่ 0.88 เฮกตาร์หรือว่า 5.5 ไร่ค่ะใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3มีการให้น้ำแบบล่องคูและระยะห่างระหว่างแถวนะคะก็คือ 1.5 เมตรค่ะการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศนะคะจะใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่า DJI Phantom 4 Multi Spectral ติดตั้งกล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่นหรือว่า Multi Spectral Camera ที่สามารถรับภาพแบบ Red 8 Near Infrared Green Visible Light หรือว่า RGB Red แล้วก็ Blue ค่ะการวางแผนการบินนะคะก็จะบินที่ความสูง90เมตรความเร็วเดินหน้า 4.7 เมตรต่อวินาทีการซ้อนทับด้านหน้า 75% ด้านข้าง 60% ค่ะสำหรับการวัดความส่องสว่างระดับพื้นดินนะคะจะวัดด้วยเครื่องวัดแสง LX1330B ค่ะทุกๆ1ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของความส่องสว่างที่ตำแหน่งวัตถุค่ะโดยทำการทดลองในฤดูร้อนเป็นเวลา3วันในวันที่26ถึง28กุมภาพันธ์และในหน้าฝน1วันค่ะก็คือวันที่15ตุลาคมค่ะการสังเกตความแตกต่างของสีนะคะก็จะเริ่มจากการวางกระดานสีแดงม่วงฟ้าและเขียวในแปลงทดลองแล้วให้อากาศยานไร้คนขับอ่ะบันทึกภาพทุกๆความสูง10เมตรตั้งแต่10ถึง90เมตรค่ะแล้วก็นำมาวิเคราะห์ความแตกต่างของสีด้วย Euclidean distance หรือว่า delta eเทียบกับค่าอ้างอิงของสีที่ตำแหน่งที่บินความสูง10เมตรอะค่ะแล้วก็ใช้สมการเดลต้า e เท่ากับ square root r2 ลบ r1 ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย g2 ลบ g1 ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย b2 ลบ b1 ทั้งหมดยกกำลัง2โดยที่ r1 g1 b1 คือค่าอ้างอิงที่ตำแหน่งที่ความสูง10เมตรอะค่ะและ r2 g2 b2 คือค่าที่ของภาพที่ต้องการเปรียบเทียบค่ะซึ่งถ้าเดลต้า e ไม่เกิน30อะค่ะจะพิจารณาว่าสีไม่มีความแตกต่างกันนะคะการเก็บข้อมูลภาคพื้นดินนะคะจะทำภายในวันเดียวกับการวัดความการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศค่ะก็คือในการศึกษาครั้งนี้นะคะจะวัดความสูงของลำต้นอ้อยจากพื้นดินถึงคอใบสูงสุดหรือว่า top visible dell lab ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่บ่งชี้การเจริญเติบโตของอ้อยโดยทำการวัดจำนวน3แถวปลูกติดกันค่ะเป็นระยะ3แถวให้ในแถวอะค่ะจะวัดทุกๆ 1.5 เมตรค่ะอันนี้เป็นสมการที่ใช้คำนวณดัชนีพืชพันธุ์ EXG EXR EXGR MEXG และ NGRDI นะคะซึ่งภาพเหล่านี้ค่ะจะใช้ภาพ RGB ในการคำนวณค่ะอันนี้เป็นสมการที่ใช้คำนวณดัชนีพืชพันธุ์ NDVI GNDVI SAVI OSAVI และ IPVI ค่ะซึ่งจะใช้ภาพ NIR Green Red และก็ Red Edge ในการคำนวณค่ะโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณนะคะก็จะเป็น
MATLAB R2017A และ DJI Terra 2.3.0 ค่ะสำหรับผลการวิเคราะห์และก็วิจารณ์นะคะของการวัดความส่องสว่างในระดับพื้นดินในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง6โมงเย็นพบว่าในวันที่26ถึง28กุมภาพันธ์นะคะจะมีค่าความสว่างที่สูงที่สุดในช่วงเวลาบ่ายเหมือนกันทั้ง3วันโดยวัดค่าได้สูงสุดเท่ากับ 69,800 ลักค่ะในวันที่28กุมภาพันธ์และในส่วนของวันที่มีเมฆฝนนะคะก็คือวันที่15ตุลาคมพบว่ามีความสว่างมีความผันแปรในแต่ละชั่วโมงอะค่ะแตกต่างกันออกไปซึ่งการวัดความสว่างทุกครั้งอะค่ะจะมีการบินสำรวจพบว่ามีค่าเฉลี่ยค่ะเท่ากับ 33,524 ลักค่ะจากการเปรียบเทียบสีนะคะเมื่อบันทึกภาพแผ่นวัตถุสีแดงม่วงฟ้าและเขียวนะคะที่ระดับความสูงที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่10ถึง90เมตรนะคะโดยใช้ค่าความสูงที่10เมตรเป็นค่าอ้างอิงอะค่ะพบว่าค่าเดลต้า E ที่วิเคราะห์ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 6.7 ถึง 37.2 ค่ะซึ่งเมื่อเฉลี่ยทุกสีของระดับความสูง90เมตรอะค่ะที่ใช้ในการบินสำรวจจะมีค่า 26.2 ค่ะซึ่งเมื่อเฉลี่ยทุกระดับความสูงและเฉลี่ยทุกค่ากับทุกสีแล้วค่ะจะมีค่าเท่ากับ 21.6 ค่ะซึ่งน้อยกว่า30ดังนั้นความสูงในการบินของอากาศยานไร้คนขับที่10ถึง90เมตรอะค่ะภายใต้สภาพแวดล้อมของการทดลองนี้จึงอาจพิจารณาได้ว่าไม่ส่งผลต่อการอ่านค่าสีมากนักค่ะจากการวัดความสูงของลำต้นอ้อยนะคะในแปลงทดลองนี้ค่ะได้ผลดังรูปนี้นะคะก็คือพบว่าความสูงของลำต้นจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างคงที่ในช่วง5สัปดาห์แรกก็คือเฉลี่ยเพียง 1.11 ซมต่อสัปดาห์แต่จะเพิ่มเร็วขึ้นในช่วงหลัง5สัปดาห์ค่ะจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างคงที่ก็คือ 2.43 ซมต่อสัปดาห์นอกจากนั้นก็ยังพบว่ามีความผันแปรเชิงพื้นที่ในการเจริญเติบโตของอ้อยในพื้นที่อะค่ะโดยความสูงของลำต้นอาจมีความแตกต่างกันมากในแต่ละที่ของตำแหน่งแปลงในการทดลองค่ะจากความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะคะระหว่างดัชนีพืชพันธุ์กับความสูงของลำต้นอ้อยเมื่อเปรียบเทียบดัชนีพืชพันธุ์ในกลุ่มที่อาศัยสเปกตรัมในช่วงที่มองเห็นได้หรือว่า visible light จำนวน5ดัชนีก็คือ EXG EAR EXGR MEXG และ NGRDI ค่ะพบว่าMEXG ให้ความสัมพันธ์ที่เชิงเส้นที่ดีที่สุดก็คือค่า R square 0.9024ค่ะรองลงมาก็คือ EXG ที่ค่า R square 0.8835ค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีพืชพันธุ์ในกลุ่มที่เป็นนำสเปกตรัมของ Near Infrared เข้ามาค่ะจะพบว่าค่าดัชนี NDVI ให้ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับลำต้นได้ดีที่สุดก็คือค่า R square 0.9832ค่ะรองลงมาก็คือ OSAVI R square 0.9746 ค่ะผลของการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศนะคะทุกสัปดาห์ตั้งแต่อายุการเจริญเติบโตของอ้อยในช่วง5เดือนแรกแสดงดังภาพนี้นะคะก็คือภาพ A คือภาพถ่ายแปลงอ้อยในช่วงสัปดาห์ที่4 B คือสัปดาห์ที่8 C คือสัปดาห์ที่12 D คือสัปดาห์ที่16และ E คือสัปดาห์ที่20ค่ะสำหรับผลการวิจัยของดัชนีพืชพันธุ์ในกลุ่มที่นำสเปกตรัมในช่วงอินฟราเรดย่านใกล้มาประมวลนะคะจะให้ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความสูงของลำต้นอ้อยได้ดีกว่าดัชนีพืชพันธุ์ในกลุ่มที่นำช่วงคลื่นที่มองเห็นได้เพียงอย่างเดียวหรือว่า visible light มาคำนวณนะคะโดยพบว่า NDVI ให้ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความสูงของลำต้นอ้อยได้ดีซึ่งการศึกษานี้ก็ยังคงต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอะค่ะจนถึงอายุการเก็บเกี่ยวอะค่ะสำหรับงานวิจัยนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะแล้วก็ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับก็เป็นงานทางด้าน precision farming นะครับครับก็มีเวลาเหลือนะครับประมาณ5นาทีในการสักถามแล้วก็ให้ข้อเสนอนะครับเชิญผู้ฟังได้เลยนะครับผมขออนุญาตถามครับเชิญครับอาจารย์ทยะครับไอ้ NDVI เนี่ยมันคือกล้องอะไรมีคุณสมบัติรับคลื่นช่วงไหนบ้างอยากรู้
NDVI คือดัชนีพืชพันธุ์อะค่ะฮะมันการเรามันไม่ใช่กล้องนะอาจารย์คือมันเนี่ยคือมันต้องใช้ช่วง NIR กับ RED มาคำนวณถึงจะหา NDVI ออกมาได้ค่ะแล้วกล้องไอ้ที่มันมี6เลนมันรับอะไรมาบ้างเห็นมีต้อง6เลนอันเนี้ยค่ะก็ red edge ใน infrared green visible light red แล้วก็ blue แต่ว่า NDVI ที่อาจารย์ถามก็ใช้ NIR กับ red 2อย่าง2ภาพนี้ค่ะNIR 840นาโนเมตรมีแค่คลื่นเดียวเหรอหรือเป็นช่วงบวกลบ26นาโนเมตรเหรออ๋อก็คือยังมีช่วงเท่านั้นแล้วทำไมมันถึงให้ผลดีที่สุดกว่าที่ใช้ช่วงอื่นๆมาช่วยอ่ะหนูคิดว่าอย่างที่อ่านงานวิจัยมาส่วนใหญ่เขาก็ใช้ดัชนีพืชพันธุ์ NDVI นะคะคือเหมือนว่ามันมีเป็นที่นิยมด้วยอ่ะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วผลที่หนูหาออกมาได้มันก็มากกว่าดัชนีอื่นนะคะถ้า RGB ถ้าเทียบกับช่วงพื้นที่มองเห็นได้หรือว่า visible light ค่ะคือมันใช้ภาพเดียวแล้วดึงค่าออกมาหนูคิดว่ามันมีความแม่นยำที่น้อยกว่าเพราะว่าเราต้องดึงค่าใหม่ทีดึงออกมาจากภาพเดียวขออนุญาตถามด้วยค่ะครับเชิญครับอาจารย์ศิรินาถครับค่ะอาจารย์สงสัยนะคะมีข้อสงสัยว่าภาพที่เราได้อย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นภาพที่ได้จากภาพ NIR ก็จะได้ค่าออกมาเป็นพิกเซลของภาพอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะมีค่าในแต่ละพิกเซลอย่างนี้หรอคะไม่มีนะคะเป็นค่าเดียวมาได้มาเป็นภาพค่ะแล้วก็หนูเอาภาพไปเข้าใน MATLAB แล้วก็แปลงออกมาเป็นค่าเป็นค่าแค่หนึ่งค่าอย่างนี้หรอคะค่ะสมมติว่าค่าที่ได้จาก NIR ที่ช่วงคลื่น840นาโนเมตรเนาะแต่ว่าบวกลบอันนี้ก็คือเลนส์ที่เขาจะวัดก็ได้ออกมาเป็นแค่เพียงหนึ่งค่าเองถูกต้องไหมคะค่ะถูกค่ะอืมค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะในงานของอลิสลานี่คือความสูงใช้90เมตรใช่ไหมครับแล้วก็ที่ศึกษาก็คือ10เมตรถึง90เมตรใช่ไหมครับทำไมถึงจำกัดแค่90เมตรทำไมไม่เอาสูงกว่านั้นครับสูงกว่านี้หนูกลัวโดนจับอาจารย์คือมันเป็นเหมือนมันเป็นกฎการบินของสำนักงานการบินพลเรือนที่เขากำหนดไว้ให้บินสูงเท่านี้ครับแล้วก็ในเรื่องที่เราหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีพืชพันธุ์กับความสูงใช่ไหมครับอันนี้มันจำเป็นความสัมพันธ์จำเป็นต้องเป็นเชิงเส้นอย่างเดียวไหมครับมีโอกาสเป็นความสัมพันธ์ไม่เป็นเชิงเส้นไหมครับเท่าที่อ่านรีวิวของงานท่านอื่นมานะครับมีแบบความสัมพันธ์ไม่เป็นเชิงเส้นบ้างไหมครับที่หนูอ่านมาเป็นของอาจารย์ขวัญตีค่ะเขาใช้ simple linear regression ก็ทำนาย yield ก็คือก็ใช้เชิงเส้นนะคะแล้วของพืชอื่นๆที่ไม่ใช่อ้อยอย่างเงี้ยครับมีแบบไม่เป็นเชิงเส้นไหมครับความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับดัชนีพืชพันธุ์นะครับไปเจอไหมครับส่วนใหญ่เขาไม่ใช้พอร์ตกราฟเป็นความสูงกับดัชนีพืชพันธุ์ผมตอบได้อยู่ไหมครับก็โอเคครับก็จานแนะนำนี่ก็คือไอ้ดัชนี NVDI ของลิสลาดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องไปศึกษาว่ามันคืออะไรนะครับทำไมเอา NIR มาลบเรทหารด้วย NIR บวกหารแล้วมันเป็นดัชนีพืชพันธุ์อย่างเงี้ยต้องคือต้องตอบได้ชัดเจนคือว่ามันมีความหมายว่าอะไรนะครับเพราะในผลการทดลองของเราดีที่สุดนะครับก็ข
ขอบคุณอธิสรานะครับก็ส่งต่อให้คุณสติธรนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะในเซสชันนี้นะคะหมดแล้วนะคะ3ท่านนะคะสาขาวิศวกรรมเกษตรนะคะขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อนุพันธ์เทิดวงศ์วรกุลนะคะท่านเป็นประธานในวันนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แก้วการพงสมบัตินะคะท่านเป็นรองประธานนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้นำเสนอทุกท่านนะคะเดี๋ยวมีอีกเซสชันนึงนะคะจะเป็นสาขาวิศวกรรมชลประทานนะคะจะเริ่มที่10โมงครึ่งนะคะมีผู้นำเสนอเพียง2ท่านนะคะก็จะเสร็จสิ้นที่เที่ยงนะคะตอนนี้ขอแคปเจอร์รูปอีกสัก1รูปนะคะเพราะว่ามีหลายท่านเข้ามาพร้อมแล้วเนาะมีท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรบกวนลงทะเบียนให้ด้วยนะคะเผื่อว่าอาจารย์เขาจะได้เช็คชื่อนะคะพร้อมแล้วขอแคปเจอร์หน้าจอนิดนึงนะยิ้มนะคะ1 2 3ขอหน้าถัดไปอีกหนึ่งหน้านะคะมีเวลาอีก15นาทีพักเข้าห้องน้ำห้องท่าได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะส่งแบบประเมินให้ทำนะคะเดี๋ยวแก้แชร์ให้นะคะสักครู่นะให้ทุกท่านที่เข้าร่วมฟังได้ทำแบบประเมินให้ด้วยนะคะแบบประเมินความพึงพอใจนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะสำหรับการลงทะเบียนก็จะเป็น QR code ที่อยู่ด้านบนนะคะตอนนี้หากมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมสามารถที่จะทำได้นะคะเพราะว่าในส่วนของวิศวกรรมชลประทานนะคะจะเริ่มที่10โมงครึ่งนะคะขอเช็คชื่อในส่วนของวิศวกรรมชลประทานด้วยนะคะคุณธวัชชัยมาหรือยังคะมาแล้วครับโอเคคุณฉัตรฤดีค่ะมาค่ะโอเคนะคะประธานในส่วนของวิศวกรรมชลประทานนะคะจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.ชัยศรีนะคะสุขสาโรจน์นะคะและท่านรองประธานนะคะอาจารย์ทันดรออกวลานะคะโอเคนะอาจารย์ชัยศรีคะอาจารย์ได้ยินไหมคะอาจารย์ชัยศรีอาจารย์มาได้ยังเอ่ยอาจารย์ทันดอนมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะให้ผู้นำเสนอลองแชร์สไลด์ก่อนได้นะคะคุณธวัชชัยคะลองแชร์สไลด์ได้เลยนะคะเพื่อไม่เสียเวลาในการนำเสนอนะคะลองทดสอบสไลด์และทดสอบเสียงได้เลยนะคะได้ยินไหมครับอ๋อได้ยินค่ะคุณทอชัยเป่าทุยนะคะครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณฉัตรฤดีนะคะคุณฉัตรฤดีลองแชร์สไลด์ได้เลยค่ะเห็นนะคะชัดเจนนะคะถ้าสอบเสียงนิดนึงค่ะคุณฉัตรฤดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินโอเคได้ยินค่ะเสียงชัดเจนค่ะเดี๋ยวแก้วขออธิบายการนำเสนอก่อนนะคะคือทุกท่านผู้นำเสนอนะคะจะมีเวลา15นาทีคนละ15นาทีนะคะ10นาทีแรกแก้วจะกดกริ่ง1ครั้งเพื่อบอกว่า10นาทีผ่านไปแล้วนะคะกดกริ่ง2ครั้งหมายความว่า12นาทีให้ผู้นำเสนอจบการนำเสนอนะคะเพื่อเหลืออีก3นาทีไว้ตอบคำถามนะคะก็คือครบ15นาทีปุ๊บจะกดรัวหมายความว่า15นาทีแล้วนะคะจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับผู้นำเสนอท่านถัดไปนะคะมีอะไรจะเสริมไหมคะท่านอาจารย์ประธานและรองประธานคะอาจารย์ธนดรมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะไม่มีครับผมยังครับโอเคค่ะอาจารย์ชัยศรีมาหรือยังคะมาแล้วครับโอเคค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่10โมง10โมงครึ่งนะคะไอ้11โมงครึ่งนะคะ11โมงครึ่งขอโทษทีค่ะ11โมงครึ่งค่ะมี2ท่านนะคะที่นำเสนอของวิศวกรรมชลประทานค่ะสวัสดีครับพี่ชัยศรีสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บุ้งครับเดี๋ยวผมฟังด้วยครับเชิญถามได้นะครับไม่เชี่ยวชาญด้านนี้สิมีนิสิตที่ถ้าเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ลงทะเบียนนะคะรบกวนลงให้ด้วยนะคะ
หรือถ้าท่านประธานจะให้เริ่มเลยก็ได้นะคะแจ้งได้เลยนะคะจะยังไงนะคะมีเวลาอีกถ้าจะเริ่ม11โมงครึ่งก็ได้ค่ะก็ทีนี้ไม่ทราบว่าคุณธวัชชัยเข้ามาหรือยังครับเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วครับอาจารย์ธวัชชัยนะแล้วฉันฤดีเข้ามาค่ะเข้ามาแล้วอาจารย์ธนรว่าไงครับเริ่มเลยดีไหมครับได้ครับอาจารย์ได้เลยครับแล้วแต่ท่านประธานเลยครับเริ่มเลยก็ได้ใช่ค่ะแล้วแต่ท่านประธานเลยค่ะถ่ายรูปก่อนก็ได้ครับโอเคอีกหนึ่งครั้งนะคะรบกวนทุกท่านยิ้มนะคะถ่ายรูปนะคะร่วมกันก่อนนะคะ1 2 3นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอเริ่มเลยนะคะขอเริ่มที่คุณธวัชชัยเปาทุยนะคะจะนำเสนอในเรื่องของการหาพื้นที่ผิวน้ำจากภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ Deep Learning นะคะพร้อมแล้วแชร์สไลด์และนำเสนอได้เลยนะคะสวัสดีคณะกรรมการนะครับผมจะผู้เข้ารับการฟังวันนี้นะครับผมนายธวัชชัยเปาทุยนะครับเป็นนิสิตปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในหัวข้อการหาพื้นที่ผิวน้ำจากภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ Deep Learning ครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา2ท่านนะครับประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรการสิริปิตรเมธีครับและ2รองศาสตราจารย์ดร.วราวุฒิวุฒิวานิชครับความเป็นมาของงานวิจัยนะครับในปัจจุบันน้ำเป็นทรัพยากรที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะน้ำทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทางการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับดังนั้นการสร้างพื้นที่ของแหล่งน้ำแต่ละพื้นที่จึงมีความสำคัญในการเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแต่ลักษณะน้ำของแต่ละพื้นที่ที่มีลักษณะสีแต่รูปร่างที่แตกต่างกันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายที่เราจะแยกพื้นที่น้ำออกมาได้อย่างไรครับเซงและคณะนะครับได้ทำการศึกษาในปี2018โดยการนำภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ไปทำการเทรนนิ่งและทำการเทสติ้งเพื่อให้อัลกอริทึมเกิดการเรียนรู้และการใช้โปรแกรม TensorFlow ในการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่ผิวน้ำบริเวณชายฝั่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครับผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการหาพื้นที่ผิวน้ำจาก Deep Learning เพื่อสร้างโครงข่ายประสาทเทียมขึ้นและใช้ภาพจากโปรแกรม Google Earth Pro บริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยโดยกำหนดให้มีขนาดภาพเท่ากับ 1,280 คูณ 720 พิกเซลครับโดยที่เลือกใช้โปรแกรม Google Earth Pro เนื่องจากว่าเป็นแผนที่ที่เกิดจากภาพถ่ายจากหลายแหล่งข้อมูลทั้งภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมมาผสมผสานและเชื่อมข้อมูลในมิติต่างๆมาซ้อนทับกันเป็นเลเยอร์ครับ Deep Learning เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมที่มีลักษณะหลายชั้นของข้อมูลได้ซึ่งลักษณะการเรียนรู้ที่เลือกใช้เป็นแบบ CNN ครับ CNN เป็นการเรียนรู้คุณสมบัติของข้อมูลที่ได้รับการป้อนเข้ามาและใช้เลเยอร์ที่ซับซ้อนทำให้เหมาะสำหรับการประมวลผลข้อมูล2มิติเช่นรูปภาพเป็นต้นครับโดยที่ CNN ไม่จำเป็นต้องแยกคุณสมบัติด้วยตนเองดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องระบุคุณสมบัติในการจำแนกแต่ใช้การดึงคุณสมบัติโดยตรงจากภาพที่ทำการเทรนนิ่งเพื่อสะสมภาพจำนวนมากๆและจะได้ลักษณะเฉพาะของภาพนั้นๆออกมาทำให้แบบจำลองมีความแม่นยำสูงครับการกระจายตัวของสีในฮีโตแกรมนะครับผมจะแบ่งภาพออกมาเป็น3ลักษณะประกอบไปด้วย1ภาพพื้นที่ผิวน้ำเป็นภาพน้ำล้วนครับ2ภาพที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำจะเป็นภาพดินพื้นที่ป่าและสิ่งก่อสร้างอื่นๆครับและ3ภาพที่เป็นพื้นที่ทั้งพื้นที่ผิวน้ำและไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำจะเป็นการรวมกันระหว่างพื้นที่ผิวน้ำและพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำในภาพเดียวกันครับโดยที่การกระจายตัวของสีของภาพพื้นที่ผิวน้ำจะมีกราฟที่สูงแต่แถบผ่านแคบครับและการกระจายตัวของสีของภาพที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำจะมีลักษณะเป็นกราฟที่เตี้ยแต่ผ่านกว้างครับ
และภาพที่ปีพื้นที่ผิวน้ำและไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำนะครับจะมีการกระจายตัวของสีที่มีลักษณะกราฟที่บางช่วงสูงและบางช่วงเตี้ยแต่ฐานกว้างครับจากการศึกษาและการพิจารณาจึงเห็นว่าภาพที่มีลักษณะพื้นที่ผิวน้ำและไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำจะมีความคล้ายคลึงกับภาพที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำมากกว่าครับดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ผมจะแบ่งภาพออกเป็น2ประเภท2กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยภาพที่เป็นพื้นที่ผิวน้ำและภาพที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำโดยที่ภาพที่เป็นทั้งพื้นที่ผิวน้ำและไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำจะรวมอยู่ในภาพที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำครับการเรียนรู้และการตัดแบ่งภาพของอัลกอริทึมเป็นการสอนให้อัลกอริทึมเรียนรู้ในการตัดภาพโดยที่ผมจะใช้ภาพเริ่มต้นที่ขนาด 1280x720 พิกเซลทำการตัดขนาด 100x100 พิกเซลตามภาพทางด้านซ้ายมือนะครับโดยที่ผมจะเริ่มที่ x100x100 หลังจากนั้นจะเป็นแนวแถวก็คือ x200y200 ตัดแถวไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มคอลัมน์ใหม่เป็น x100y200x200y200 ไปเรื่อยๆทำอย่างนี้เป็นลูปจนครบภาพทั้งหมดนะครับซึ่งผมทำการตัดภาพขนาด 100x100 พิกเซลได้ทั้งหมดจำนวน 22,288 ภาพครับโดยแบ่งภาพออกเป็น2กลุ่มตัวอย่างได้แต่กลุ่มที่1คือพื้นที่ผิวน้ำจำนวน 11,105 ภาพครับและกลุ่มที่2พื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำจำนวน 16,183 ภาพครับหลังจากนั้นผมก็จะทำการเรียนรู้ของอัลกอริทึมโดยที่ผมจะเอาภาพที่ผมตัดแล้วขนาด 100x100 พิกเซลนะครับมาทำการจำนวน 26,288 ภาพทำการแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นพื้นที่ผิวน้ำและพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำนะครับหลังจากนั้นมาทำการเทรนนิ่งการเทรนนิ่งนะครับจะเป็นการสอนให้อัลกอริทึมเรียนรู้ว่าลักษณะภาพใดเป็นภาพพื้นที่ผิวน้ำและลักษณะภาพใดที่เป็นไม่ใช่เป็นพื้นที่ผิวน้ำนะครับการเทรนนิ่งนะครับเราจะได้กราฟออกมาทางรูปทางด้านซ้ายมือนะครับกราฟทางด้านบนจะเป็นประสิทธิภาพนะครับส่วนกราฟทางล่างจะเป็นค่าเออร์เรอร์นะครับซึ่งผมใช้เวลาในการเทรนนิ่งภาพ 26,288 ภาพใช้เวลาทั้งสิ้น10ชั่วโมง26นาที21วินาทีนะครับสิ่งที่ผมได้ออกมาจะเป็นค่า net training ค่า net training ตัวนี้นะครับจะเป็นค่าที่เราเอาไปใช้ในการทดสอบหรือการเทสติ้งภาพที่เราต้องการทดสอบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำการเทรนนิ่งภาพทุกครั้งจะเป็นการเสียเวลาในการทดสอบมากครับการทดสอบความถูกต้องและความแม่นยำของการเทรนนิ่งของภาพ 26,288 ภาพนะครับผมได้ภาพที่เป็นพื้นที่ผิวน้ำอยู่ 11,105 ภาพโปรแกรมสามารถระบุได้ 10,099 ภาพครับและผมมีภาพที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำ 16,183 ภาพโปรแกรมสามารถระบุได้ 15,954 ภาพครับซึ่งมีความถูกต้องรวมอยู่ที่ 99.10 ภาพครับความผิดส่วนความผิดพลาดของข้อมูลที่จำแนกขาดหายไปของพื้นที่ผิวน้ำผิดเป็น 0.06% ครับและความผิดพลาดของข้อมูลที่จำแนกขาดหายไปของพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำคิดเป็น 1.415% ครับส่วนความผิดพลาดของข้อมูลที่ทำการจำแนกเกินมาของภาพที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำคิดเป็น 2.217% ครับและความผิดพลาดของข้อมูลที่จำแนกเกินมาของพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำคิดเป็น 0.038% ครับหลังจากที่ผมทำการเทรนนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอามาทำการทดสอบเป็นการเทสติ้งนะครับโดยที่ผมเลือกภาพถ่ายคุณละภาพถ่ายดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth ของเขื่อนขุนด่านปราการชลณวันที่3พฤศจิกายน2560ครับขนาด 1,280x720 พิกเซลมาทำการตัดภาพให้มีขนาด 100x100 พิกเซลได้มาทั้งหมด72ภาพครับผมนำภาพทั้ง72ภาพไปทำการเทสติ้งโดยใช้ค่า net training ที่เราหาเมื่อสักครู่นี้มาทำการทดสอบนะครับผลที่ได้จะเป็นไปตามรางนะครับก็คือเราจะรู้ว่าภาพที่เราเป็นภาพพื้นที่ผิวน้ำนะครับมี1ภาพโปรแกรมสามารถระบุได้ว่ามี1ภาพนะครับ
แล้วก็ภาพพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำมีทั้งหมด72ภาพโปรแกรมระบุได้69ภาพครับซึ่งมีค่าความถูกต้องรวมอยู่ที่97.22%นะครับส่วนความผิดพลาดของข้อมูลที่จำแนกขาดหายไปของพื้นที่ผิวน้ำนะครับไม่มีความผิดพลาดและความผิดพลาดของข้อมูลที่จำแนกขาดหายไปของพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำคิดเป็น 2.87% ครับส่วนความผิดพลาดของข้อมูลที่การจำแนกเกินมาของพื้นที่ผิวน้ำคิดเป็น 66.67% ครับและความผิดพลาดของข้อมูลที่การจำแนกเกินมาของภาพที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำไม่มีข้อผิดพลาดครับงั้นความถูกต้องรวมมีค่าเท่ากับ 97.22% ผลการจำแนกมีความแม่นยำสูงอยู่ในเกณฑ์ดีครับดังนั้นผมขอสรุปข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น3หัวข้อคือ1อัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อหาพื้นที่ผิวน้ำจากภาพถ่ายดาวเทียมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอยู่ในเกณฑ์ดีจึงเหมาะที่จะนำไปใช้ในการหาพื้นที่น้ำของภาพถ่ายดาวเทียม2แนวทางในการลดความผิดพลาดการทำงานของอัลกอริทึมจากการศึกษาภาพที่ผิดพลาดพบว่าลักษณะของการกระจายตัวของสีมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพพื้นที่ผิวน้ำมากกว่าและ3ขนาดพิกเซลที่ใช้ในการตัดภาพสำหรับการเรียนรู้ของอัลกอริทึมควรลดขนาดลงเพื่อให้จำนวนพื้นที่ผิวน้ำที่มากขึ้นอาจส่งผลให้จำนวนรอยละของความผิดพลาดของข้อมูลที่ทำการจำแนกเกินมาลดลงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณธวัชชัยครับครับเราสามารถเปิดให้ผู้เข้าฟังถามได้ด้วยไหมครับถามได้เลยค่ะถามได้เลยค่ะมีเวลาอยู่ค่ะอีก3นาทีค่ะโอเคโอเค3ถึง4นาทีได้เลยค่ะมีพอมีจับฟลอก่อนแล้วกันนะครับมีใครมีคำถามครับขอเชิญได้เลยนะครับมีไหมครับถ้ายังไม่มีผมกลับมาที่อาจารย์ธนดรอาจารย์ธนดรมีประเด็นไหนไหมครับผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับใช่ไหมครับไอตัว overall classification error เนี่ยนะเมื่อกี้เห็นว่าข้อสรุปเนี่ยมันบอกว่าผลที่ได้ออกมาค่อนข้างดีทีเนี้ยไอตัวเนี้ยไอ overall classification accuracy ตัวนี้ครับมันมีเกณฑ์ในการชี้วัดไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถึงเรียกว่าดีหรือไม่ดีผมได้ไปศึกษางานวิจัยของคุณสิทธาเขาบอกว่าถ้าเกิดเกณฑ์อยู่ที่ 80% นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับอาจารย์แล้วอันอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากสอบถามนิดนึงพอดีก็กำลังสนใจประเด็นนี้เหมือนกันเรื่องคล้ายๆกันแบบนี้อยากจะสอบถามว่าไอ้ตอนเทรนนิ่งครับตอนที่เราเทรนก่อนที่จะได้เอาไปทดสอบครับครับอาจารย์ตัว verify นะครับตัวเทรนนิ่งเนี่ยเราใช้รูปลักษณะเป็นแบบยังไงครับหรือว่าเราใช้รูปจริงๆมาตัดเหมือนกันไหมใช่ครับอาจารย์ก็คือผมจะใช้รูปแผ่นภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth ของพื้นที่ภาคกลางครับอาจารย์มาตัดออกเป็น2กลุ่มครับก็คือเป็นพื้นที่น้ำเนี่ยเราก็จะมีสีต่างๆกันครับสีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำเงินเข้มสีขาวอะไรเงี้ยครับที่มันเป็นภาพที่ได้จากน้ำทั้งหมดแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดเป็นพื้นที่เมืองที่มีสิ่งก่อสร้างแล้วก็พื้นที่ลักษณะดินครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดเราไปใช้ในภาคอีสานเนี่ยลักษณะน้ำของภาคอีสานจะมีน้ำแดงด้วยครับซึ่งเราไม่ได้ในภาคกลางยังไม่มีน้ำสีนี้ครับอาจารย์อ๋อคือตอนคลาสสิฟายเราเป็นคน define ให้มันใช่ไหมครับว่าอะไรคือน้ำ อะไรคือผมต้องเป็นคนเลือกด้วยสายตาก่อนครับอาจารย์หลังจากนั้นเนี่ยแล้วโปรแกรมถึงจะต้องเรียนรู้ได้ครับคือเราจะเป็นคนนั่งเลือกก่อนครับอาจารย์สองกลุ่มภาพเนี่ยก็ต้องนั่งเลือกทีละภาพอะครับว่าอะไรคืออะไรครับอาจารย์แล้วโปรแกรมถึงจะเรียนรู้ได้ว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้คือภาพพื้นที่ผิวน้ำอันนี้คือไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำครับอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับผมประเด็น2ประเด็นเชิญจัดชัยศรีนะครับครับคือผมก็ไม่ได้อยู่ในฟิลนี้แต่ที่พิงว่าผมมีข้อสงสัยใน2ประเด็นประเด็นแรกก็คือในเรื่องของกรณีพืชปกคลุมอ่ะพืชปกคลุมผิวน้ำอ่ะมันจะแยกออกได้ยังไงอันนั้นเราให้มันเรียนรู้ด้วยไหมกรณีพืชที่ปกคลุมผิวน้ำครับอาจารย์คือเราจะไม่สามารถแยกได้ครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยเราต้องการเป็นภาพพื้นที่ผิวน้ำก่อนครับอาจารย์เพื่อเราจะไปหาขนาดของพื้นที่ผิวน้ำครับอาจารย์
แล้วเดี๋ยวกเร็าแสดงว่าเราต้องมีขอบเขตถูกไหมมีขอบเขตให้มันเรียนรู้ก่อนถูกไหมใช่ครับอาจารย์โอเคทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือไอแอปพลิเคชันนะที่เป็น impact ของงานเนี่ยคือเราทำไปเพื่ออะไรในการประยุกต์ใช้อ่ะแล้วก่อนที่เราจะทำเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรอยู่แล้วเรามาใช้วิธีนี้มันมีข้อได้เปรียบอะไรยังไงเนี่ยพออธิบายภาพรวมที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้ฟังได้ไหมครับครับอาจารย์คือเนี้ยเป็นงานเริ่มต้นครับอาจารย์พอสุดท้ายเนี่ยผมจะเอางานตัวเนี้ยไปหาว่าพื้นที่ของน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ครับอาจารย์โดยที่เราจะต้องหาลักษณะที่มันเป็นน้ำล้วนๆก่อนครับอาจารย์ให้มันได้1จุดหรือว่า2จุดแล้วเราก็ทำการกระจายพื้นที่ผิวน้ำตามค่าสีอ่ะครับไปเรื่อยๆว่าพอถึงค่าสีไหนที่มันมีความแตกต่างที่ว่ามันไม่ใช่พื้นที่ผิวน้ำอ่ะครับมันก็จะหยุดการแพร่กระจายแล้วมันก็จะคำนวณเป็นพื้นที่ผิวน้ำออกมาครับอาจารย์พอถามอีกสักคำถามไหมครับนี่คืออยากรู้ว่าพอรู้พื้นที่ผิวน้ำแล้วมันเอาไปทำอะไรต่อการที่เราพื้นที่ผิวน้ำครับเราจะสามารถเอาไปทดสอบของความจุได้ถ้าเกิดเป็นเขื่อนหรืออ่างขนาดใหญ่ครับอาจารย์หรือถ้าเกิดเราไปอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่เราไม่มีโค้งความจุอย่างเงี้ยเราสามารถเอาโปรแกรมนี้ไปใช้ได้ครับอาจารย์โอเคแต่ว่าแต่ละพื้นที่ที่เปลี่ยนไปมันก็ต้องมีการให้มันเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปอีกถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้ก็จะใช้ได้เฉพาะพื้นที่ภาคกลางครับอาจารย์ใช่ไหมโอเคได้ครับครับขอบคุณคุณใจครับคงมีแค่นี้ครับสำหรับผมครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณธวัชชัยนะคะขอบคุณครับท่านต่อไปนะคะเป็นคุณฉัตรฤดีนะคะสันตะจิตนะคะนำเสนอในเรื่องของการใช้น้ำประปาของหอพักนิสิตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนนะคะถ้าพร้อมแล้วแชร์สไลด์แล้วนำเสนอได้เลยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลิดีสันตจิตเป็นตัวแทนนำเสนองานวิจัยเรื่องการใช้น้ำประปาของหอพักนิสิตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนค่ะคณะผู้วิจัยนางสาวชลิดีสันตจิตนางสาวชุติมาขวัญเกตนางสาวชัชญานิกรพันธ์อาจารย์ธันดรออกวราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิติรัตน์สงวนเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะหัวข้อที่ใช้ในการนำเสนอบทนำวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาผลการทดลองและวิจารณ์สรุปและข้อเสนอแนะค่ะน้ำนะคะมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากค่ะโดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคนะคะแต่เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดค่ะซึ่งในอนาคตเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้ความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นด้วยค่ะนอกจากปัจจัยนี้นะคะยังมีหลายปัจจัยที่คิดว่ามีที่ขออภัยค่ะที่คิดว่าส่งผลต่ออัตราการใช้น้ำค่ะเช่นรายได้ลักษณะที่อยู่อาศัยรูปแบบการจัดเก็บค่าน้ำประปาคุณภาพของน้ำและทัศนคติการใช้น้ำของแต่ละบุคคลค่ะโดยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนจะเป็นพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะจึงทำให้ในพื้นที่นะคะมีหอพักอาศัยของนิสิตเป็นจำนวนมากค่ะทำให้เกิดการใช้น้ำในพื้นที่สูงค่ะการศึกษานี้นะคะจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอัตราการใช้น้ำและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบขออภัยค่ะปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการใช้น้ำของหอพักนิสิตค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางในการลดปริมาณการใช้น้ำประปาต่อไปค่ะวิธีการศึกษานะคะศึกษาสำรวจนะคะจะสำรวจทั้งสิ้น34หอพักค่ะโดยจะรวบรวมข้อมูลเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของหอพักนิสิตจากการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปาย้อนหลัง5ปีจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนส่วนที่2นะคะจะเป็นการรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิย้อนหลัง5ปีจากสถานีตรวจวัดอากาศกำแพงแสนค่ะเมื่อได้ข้อมูลแล้วนะคะจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูล2ส่วนค่ะในส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของหอพักนิสิตโดยจะใช้สถิติเชิงพรรณนาค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นการวิเคราะห์อัตราการใช้น้ำของหอพักนิสิตโดยจะใช้ T-test และ F-test สำหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบนะคะจะอยู่ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ95ค่ะและจะนำมาสรุปผลและวิจารณ์ผลการศึกษาต่อไปค่ะจะเก็บค่าน้ำประปาแบบเหมาจ่ายนะคะมีทั้งสิ้น17หอพักค่ะ
เก็บอยู่ที่อัตรา40ถึง150บาทต่อเดือนและการจะเก็บค่าน้ำประปาแบบตามปริมาณการใช้น้ำมีทั้งหมด17หอพักค่ะอยู่ที่อัตรา6ถึง15บาทต่อลูกบาศก์เมตรค่ะการใช้น้ำของหอพักนิสิตในภาพรวมนะคะจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 80.5 บวกลบ 29.3 ลิตรต่อคนต่อวันค่ะและในปีพ.ศ. 2561นะคะจะมีอัตราการใช้น้ำประปาสูงที่สุดค่ะอยู่ที่ 82.4 บวกลบ 29.9 ลิตรต่อคนต่อวันค่ะในปีพ.ศ. 2563จะมีอัตราการใช้น้ำประปาเฉลี่ยต่ำที่สุดอยู่ที่79.7 บวกลบ 29.8 ลิตรต่อคนต่อวันค่ะรูปแบบเหมาจ่ายนะคะจะมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่92ลิตรต่อคนต่อวันรูปแบบการจะเก็บค่าน้ำประปาตามปริมาณการใช้น้ำจะมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่69ลิตรต่อคนต่อวันโดยรูปแบบเหมาจ่ายนะคะจะมีการใช้น้ำสูงกว่ารูปแบบการจัดเก็บตามปริมาณการใช้น้ำอยู่ที่ 33.3% ค่ะแล้วก็เมื่อเราพิจารณาอุณหภูมิกับอัตราการใช้น้ำแต่ละรูปแบบนะคะจะพบว่าอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยในรูปแบบเหมาจ่ายจะไม่ขึ้นกับอุณหภูมิค่ะและรูปแบบการจัดเก็บค่าน้ำประปาตามปริมาณการใช้น้ำมีแนวโน้มแปรผกผันกับอุณหภูมิสูงสุดตามตารางค่ะตาการใช้น้ำตามรูปแบบการจัดเก็บค่าน้ำประปาตามปริมาณการใช้น้ำนะคะส่วนใหญ่นะคะจะจัดเก็บอยู่ที่7บาทต่อลูกบาศก์เมตรค่ะอัตราการใช้น้ำมีแนวโน้มแปรผกผันกับอัตราค่าน้ำประปาค่ะโดยค่าน้ำประปาที่6บาทนะคะจะเป็นค่าน้ำประปาที่ต่ำที่สุดค่ะแต่จะมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยที่สูงที่สุดดังตารางค่ะอัตราการใช้น้ำตามรูปแบบการจัดเก็บค่าน้ำประปาแบบเหมาจ่ายนะคะโดยส่วนใหญ่จะจัดเก็บอยู่ที่50บาทต่อเดือนค่ะทั้งนี้นะคะอัตราเหมาจ่ายมีแนวโน้มที่ไม่สัมพันธ์กับอัตราการใช้น้ำดังตารางค่ะโดยผู้วิจัยนะคะมีการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำที่แบ่งตามขนาดหอพักเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกนะคะจะแบ่งตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งจะมี2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1ก็คือหอพักนิสิตที่มีน้อยกว่า80ห้องและกลุ่มที่2คือหอพักนิสิตที่มีมากกว่า80ห้องค่ะกรณีที่2คือแบ่งตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารเป็น3กลุ่มค่ะ1. อาคารขอไข่ตั้งแต่250ห้องนอนขึ้นไป 2. อาคารคอควายตั้งแต่50ห้องนอนแต่ไม่ถึง250ห้องนอน 3. อาคารงองูตั้งแต่10ห้องนอนแต่ไม่ถึง50ห้องนอนค่ะตาการใช้น้ำที่แบ่งตามขนาดหอพักตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะเมื่อทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราการใช้น้ำประปาด้วย T-testจะพบว่าหอพักนิสิตที่มีขนาดมากกว่า80ห้องจะมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยรายปีต่ำกว่าหอพักที่มีขนาดน้อยกว่า80ห้องอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่ะโดยหอพักนิสิตที่มีขนาดมากกว่า80ห้องจะมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 66.9 ลิตรต่อคนต่อวันและอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยของหอพักที่มีขนาดน้อยกว่า80ห้องอยู่ที่ 91.2 ลิตรต่อคนต่อวันค่ะซึ่งอาจเนื่องมาจากหอพักที่มีขนาดใหญ่นะคะจะมีการกำกับดูแลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมักจะมีการซ่อมบำรุงที่ดีกว่าค่ะตาการใช้น้ำตามขนาดหอพักนิสิตที่แบ่งตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งนะคะเมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งในภาพรวมและตามรูปแบบการจัดเก็บค่าน้ำประปานะคะจะพบว่าหอพักแต่ละประเภทมีอัตราค่าขออภัยค่ะหอพักแต่ละประเภทมีอัตราใช้น้ำเฉลี่ยรายปีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังตารางค่ะสรุปนะคะอัตราการใช้น้ำของหอพักนิสิตจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 80.5 บวกลบ 29.3 ลิตรต่อคนต่อวัน
หอพักนิสิตที่จัดเก็บค่าน้ำประปาแบบเหมาจ่ายจะมีอัตราใช้น้ำสูงกว่าหอพักที่มีการจัดเก็บค่าน้ำประปาแบบตามปริมาณการใช้น้ำค่ะหอพักนิสิตที่มีจำนวนห้องพักน้อยกว่า80ห้องจะมีอัตราการใช้น้ำสูงกว่าหอพักนิสิตที่มีจำนวนห้องพักนิสิตมากกว่า80ห้องค่ะเมื่อเราทำการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยของหอพักที่ 80.5 ลิตรต่อคนต่อวันกับอัตราใช้น้ำเฉลี่ยตามปริมาณการใช้น้ำอยู่ที่69ลิตรต่อคนต่อวันนะคะเราจะพบว่าอัตราการใช้น้ำประปาจะลดลงประมาณ 14.29% ค่ะดังนั้นนะคะจึงควรรณรงค์ให้ผู้ประกอบการหอพักจัดเก็บค่าน้ำประปาในรูปแบบตามปริมาณการใช้น้ำค่ะทางทีมผู้วิจัยนะคะขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนและสถานีตรวจวัดอากาศกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมกองยานพาหนะอาคารและสถานที่และภาควิชาวิศวกรรมชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จนงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ทางคณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้ค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะพอดีเลยคุณชลดีมีท่านไหนที่อยู่ในนี้อยากจะถามอะไรไหมครับเชิญได้เลยนะครับมีไหมครับแชร์ไว้ก่อนยังไม่มีอ่ะถามอาจารย์ชันดอนก่อนดีกว่าอาจารย์ดอนมีประเด็นไหนไหมครับประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัยอยากจะทราบหน่อยว่าเฮ้ยเขาได้ทำการลองหาไหมครับว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยของแต่ละประเภทอย่างเช่นการหมอจ่ายต่อหน่วยนะครับของประเภทนี้มันถ้าเทียบในหน่วยเดียวกันในมิติของหน่วยเดียวกันเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมครับได้วิเคราะห์ในมิตินี้ไหมวิเคราะห์ค่ะสักครู่นะคะอันเก่าผมว่าประเด็นนี้น่าจะมาประกอบกันใช่ที่ทางหน้าด้วยเพราะว่ามีผลเหมือนกันนะครับในเรื่องของราคาค่าน้ำเนี่ยว่ามันสะท้อนถึงว่าพฤติกรรมการใช้น้ำของคนหรือไม่สักครู่นะคะมีที่เคยคือจากที่เคยทำนะคะที่เคยทำเอาไว้อะค่ะที่ทำเป็นข้อเสนอเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นแบบจัดเก็บแบบตามปริมาณการใช้น้ำอะค่ะจะมีค่าน้ำประปาถ้าคิดตาม 80.5 ที่เป็นค่าเฉลี่ยเลยนะคะจะมีค่าน้ำประปาอยู่ที่ 14.5 ถึง 36.3 บาทต่อเดือนค่ะซึ่งจะทำให้น้ำประปาค่ะลดค่าน้ำประปาลดลงจากแบบเหมาจ่ายอยู่ที่ประมาณ 70% ค่ะแล้วปกติที่ตัวถ้าเกิดเราไม่ได้ผ่านระบบหอพักนี่ตัวอัตราจัดเก็บของทางอบต.ป่ะครับมันอยู่ที่อัตราประมาณเท่าไหร่อยู่ที่อัตรา3บาทต่อลูกบาศก์เมตรค่ะนี่ก็เลยผลสรุปที่ว่าแนะนำให้จัดเก็บแบบไอ้ตัวเนี้ยแบบเป็นหน่วยนะอยากให้ลองอธิบายหน่อยว่ามันจะส่งผลยังไงในเชิงของว่าทำให้ปริมาณการใช้มันลดลงได้ยังไงมันพอจะมีเหตุผลประกอบว่ามันมีแค่ตัวเลขทางเชิงสถิติเพราะว่าจากที่สำรวจนะคะแบบเหมาจ่ายอะค่ะก็คือจะจ่ายเป็นต่อคนเลยค่ะสมมติว่า50บาทเนี้ยค่ะก็สามารถใช้น้ำได้แบบไม่ได้จำกัดหน่วยค่ะทำใหเราเหมือนใช้น้ำโดยไม่ได้ประหยัดอะค่ะส่วนถ้าใช้แบบหน่วยค่ะก็จะมีการนับตามหน่วยจริงค่ะก็จะมีการใช้ที่ประหยัดมากกว่าค่ะแล้วก็จากข้อมูลนะคะก็เป็นไปตามที่สันนิษฐานนะคะก็คือแบบเหมาจ่ายจะใช้น้ำมากกว่าค่ะคือนี้มันคือสะท้อนโดยพฤติกรรมของผู้ใช้น้ำเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับผมเพื่อให้อาจารย์ถามต่อโอเคโอเคครับคืออันนี้คุณเฉลี่ยปอตีนะใช่ไหมใช่ค่ะปอตีก็โอเคนะในระดับนี้แต่อันนี้ผมขอคอมเมนต์ในลักษณะของ
ของลักษณะงานวิจัยที่สามารถทำขยายผลต่อไปได้นะเนื่องจากว่าปัจจัยในการใช้น้ำเนี่ยมันเยอะมากแล้วเราเนี่ยศึกษาเฉพาะบางปัจจัยเราก็จะได้ข้อสรุปในเฉพาะปัจจัยที่เราศึกษาบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเป็น subjective หรือเป็น perception เป็น perceive ของคนด้วยนะสิ่งที่จะทำต่อไปได้เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในลักษณะของเก็บข้อมูลให้มากขึ้นไหมอาจจะต้องใช้สถิติในเชิงของการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเพื่อดูว่าตัวไหนมัน significant ตัวไหนมันไม่ significant วันนี้เรากำลังคิดเองอยู่เอาการ์ดมาเทียบเองอยู่นะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราอาจจะต้องทำแบบสอบถามไหมเพื่อวัด perception ของคนทั้งฝ่ายผู้อยู่แล้วก็ฝ่ายผู้ที่เป็นสายประกอบการนะถ้าเราจะเสนอเนี่ยเชิงนโยบายออกไปเขาจะทำยังไงอย่างเงี้ยมันต้องรู้ความคิดของเขาด้วยอันนี้ลักษณะงานวิจัยนะลักษณะอะไรเงี้ยที่เราสามารถขยายผลต่อไปได้นะฉันดูดีนะเพราะนั้นเนี่ยอย่างเช่นเหมากับมิเตอร์เนี่ยเราบอกว่าต้นทุนติดมิเตอร์มันแพงแต่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะสะท้อนย้อนกลับไปทางผู้ประกอบการก็ได้ว่าถ้าเขาติดมิเตอร์ปั๊บเนี่ยราคาน้ำเขาสามารถปรับเป็นขั้นบันไดก็ได้มันก็สามารถเซฟได้หนึ่งและอีกอย่างก็คือเขาเซฟเรื่องของการเตรียมน้ำสำรองด้วยเพราะการให้บริการเนี่ยมันต้องไม่ขาดแคลนน้ำถ้าหอพักไหนขาดน้ำไปบ่อยเวลาน้ำประปาไม่ไหลเราคงไม่อยากไปอยู่ถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมันเขาก็อาจจะลดต้นทุนในการสต็อกน้ำลงได้ด้วยถ้ามีการประหยัดน้ำเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายเงื่อนไขที่เราต้องไปสืบดูนะมากกว่านะครับในหลายประเด็นอย่างอื่นผมคงไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าอยากให้ดูในการขยายผลงานวิจัยต่อไปกว้างๆอ่ะนะเป็นข้อมูลไปขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับแบบนึงว่าขอบิดไว้ค่ะก็ครบถ้วนกระบวนการแล้วนะคะครบทุกท่านแล้วนะคะขอบคุณน้องฉัตรฤดีนะคะก็อาจารย์มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าหมดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีอ่ะมีแต่ขอบคุณท่านแชร์กับโคแชร์ด้วยครับนะสำหรับเซสชั่นของวิศวกรรมชลประทานขอบคุณผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ร่วมด้วยครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชัยศรีสุขสาโรจน์นะคะท่านประธานนะคะและท่านอาจารย์ธันดรออกเวลานะคะท่านรองประธานนะคะขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทิติพงศ์สถิรเมธีกุลนะคะรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมนะคะขอบคุณผู้นำเสนอทุกท่านขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาร่วมฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอแชร์แบบประเมินให้ทำกันนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะปิดการประชุมวิชาการในวันนี้ไปนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินนะคะรบกวนให้ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจการประชุมวิชาการภาคบรรยายในวันนี้ด้วยนะคะก็แกก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอจบการทำหน้าที่ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับผู้นำเสนอนะคะเดี๋ยวทางส่วนกลางค่ะจะขึ้นรูปเล่ม positioning ตีพิมพ์นะคะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่18นะคะส่วนเอกสารพวกใบเสร็จและใบประกาศนะคะเดี๋ยวทางส่วนกลางก็จะจัดส่งให้ไปที่บ้านนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะแบบประเมินอยู่ด้านซ้ายในแชทช่องแชทก็มีนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วออกสามารถที่จะออกได้เลยนะคะออกไปรับประทานอาหารได้เลยนะคะ